กลัวไหมครับกับตัวประหลาดและกลัวไหมครับสำหรับการถูกไล่ล่ากลัวไหมสำหรับชอนรากของเกมประเภทหนึ่งซึ่งหลายคนรู้จักแต่บางครั้งก็ไม่อยากเล่นจนหลายคนรู้สึกเสียดายที่จะไม่ได้เล่นมันแต่เมื่อมาถึงจุดที่จะลงมือเล่นกลับขอบายไม่เอาซะดื้อเพราะมันน่ากลัวยังไงล่ะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับคำถามว่าความยากมันสนุกอย่างไรวันนี้ผมเลยอยากจะยัดเยียดความกระตุกขวัญกระชากวิญญาณให้ทุกคนได้ลิ้มลองและท่องไปกับประวัติของชอนรานี้ไปด้วยกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่มันต้อง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือเกม Origin ฮาระวันนี้เองเป็นออริจินสั้นๆเพราะผมเองคงจะไม่ลงลึกไปสู่การแตกแขนงไปสู่ความเป็นเกมสยองขวัญอื่นมากไปกว่านี้แต่จะเป็นคอนเซปต์รวมๆของเกมหลอนๆน่ากลัวน่ากลัวให้ได้เอามาให้ได้รับชมกันแต่รับรองได้เลยว่าออริจินของซับชอนราของเกมน่ากลัวเหล่านี้จะต้องมาสู่สายตาของทุกคนแน่นอนวันนี้เราคงจะบิวให้ทุกท่านไปปิดไฟปิดบ้านเหลือแค่แสงสลัวๆได้หรอกแต่ก็เนี่ยครับมันคือเกมน่ากลัวไม่ใช่เรื่องผีเนาะแต่อย่างไรก็ตามครับเหมือนกันกับทุกสื่อหลายประเภทชอนราของวิดีโอเกมนั้นได้รับแรงบันดาลใจอย่างเข้มข้นมาจากสื่ออื่นรอบตัวมันซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวรรณกรรมภาพยนตร์ละครวิทยุและงานศิลปะและด้วยความที่ว่าเราพูดถึงวิดีโอเกมผมจะขอเสนอสื่อภาพเคลื่อนไหวที่หยิบและนำเสนอความเป็นเครื่องหมายคำพูดเปิดเหนือธรรมชาติเครื่องหมายคำพูดปิดนี้ย้อนกลับไปหากให้ใกล้เคียงกับคำว่าวิดีโอน่ากลัวคงจะเป็นผลงานเลอเมนัวดูเดียเบลหรือปราสาทปีศาจของศิลปินจอร์จเมเลเยสนักสร้างหนังในยุคสมัยของหนังใบ้ก็คือในช่วงปี1896ผลงานที่ว่านั้นเป็นภาพนำเสนอการปรากฏตัวของผีสางต่างๆตามความเชื่อในสมัยนั้นที่ชัดเจนเลยก็จะมีโครงกระดูกนับผีค้างคาวที่เป็นตัวแทนสื่อถึงแดร็กคูล่าแถมมีเทคนิคการใช้ภาพให้ดูเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและด้วยความที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติและถูกบันทึกเป็นวิดีโอนั้นมันเลยถูกบันทึกว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกของโลกจากนั้นมาการปรากฏของภาพยนตร์สยองขวัญก็ได้รับอิทธิพลมาจากผลงานของจอร์จเมเลเยสและรังสรรค์ผลงานออกมาเรื่อยๆจากยุคสู่ยุคแต่ทีนี้จากผลงานที่ดูเป็นเหมือนรูปปั้นค้างคาวบินไปบินมาโครงกระดูกโผล่มาบ้างมีคนจำนวนมากโผล่มาบ้างมันดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่เรียนตรงๆนะครับณเวลานั้นมันเป็นเรื่องที่เขาหวาดกลัวตกใจกันดีเพราะเป็นสื่อที่มาจากพื้นฐานของตำนานและความเชื่อพื้นบ้านนั่นแหละที่เป็นตัวหล่อหลอมความเชื่อคือถ้าตัดเรื่องของนวนิยายความน่ากลัวออกไปความเชื่อนั้นเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้ผู้คนกลัวในสิ่งที่จะได้เจอยิ่งไม่ต้องพูดถึงความคิดไปเองหรือการปรุงแต่งในหัวจนเกิดเป็นภาพมายาของสิ่งนั้นที่น่ากลัวต่อมาจะเป็นส่วนของความทรงจำของมนุษย์ที่เป็นอีกตัวซึ่งการกลัวฝังใจนั่นแหละที่เกิดเป็นโฟเบียเลยเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้ผู้คนเริ่มถูกดึงดูดมาสู่วงโคจรของสื่อจากความกลัวอันไหนผมปูมาเรื่องของความกลัวก็ลุยความกลัวกันดีกว่าครับอย่างที่กล่าวไปแล้วคือความกลัวเป็นอารมณ์ที่แสดงออกมาเนื่องจากรับรู้ถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตัวผู้ประสบมันโดยตรงจนต่อมาอาการตอบสนองตรงนั้นมันส่งผลกระทบโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในที่สุดตัวอย่างเช่นกลัวจนขาสั่นคุกเข่ามือกุมหัวหรือวิ่งหนีเป็นต้นหรือแม้แต่อาการช็อกก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันการคุกคามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ประสบก็เกิดขึ้นและมาจากปัจจัยได้หลายอย่างทั้งปัญหาสุขภาพสถานภาพความปลอดภัยความมั่นคงและการสูญเสียสิ่งมีค่าใดๆและยิ่งเป็นความกลัวที่เคยเกิดขึ้นเมื่อความทรงจำนั้นบริสุทธิ์ที่สุดซึ่งมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวัยเยาว์และมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องลี้ลับหรือความเชื่อความกลัวตรงนั้นมันจะกลายเป็นความกลัวระดับฝังใจจนกลายเป็นโรคหรือโฟเบียนั่นเองอันสถานการณ์ทั้งหมดนั้นมันขึ้นอยู่กับภาพโดยรวมของผู้ประสบบริบทตัวกระตุ้นแถมโอกาสเกิดก็เป็นจำนวนอนันต์ในแง่ของกายภาพนั้นความกลัวเกิดจากสมองส่วนอะมิดาลาที่เป็นตัวทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์มันจะส่งสัญญาณผ่าน HPA หรือสมองฮิปโปทาลามิกต่อมพิทชูทารีและต่อมอะดรีนอลและนี่คือ Monsterpedia Despite เฮียไม่ใช่สามเกลือนี้จะกระตุ้นให้เกิดความเครียดการตื่นตัวและความกลัวเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งกระตุ้นทั้งหลายมนุษย์จะรู้สึกพลุกพล่านไปทั้งตัวเหงื่อเริ่มออกหัวใจเต้นเร็วรูม่านตาขยายอันมาจากการหลั่งของฮอร์โมนต่างๆที่เป็นที่รู้จักก็จะมีอะดรีนาลีนและโดพามีนซึ่งถูกหลั่งออกมาในช่วงเวลาอันสั้น
อันเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองที่เรียกว่าสถานการณ์สู้หรือหนี Fight or Flight นั่นเองทั้งหมดนี้เป็นการศึกษาโดยทีมวิจัยจาก University of Cambridge คำถามต่อมาคือถ้าคนมันกลัวเพราะเห็นหรือประสบเรื่องพวกนี้แล้วทำไมเกมสยองขวัญถึงถูกผลิตออกมาในเมื่อร่างกายของมนุษย์นั้นถูกออกแบบมาให้วิ่งหนีสิ่งเหล่านี้คืองี้ครับถ้าความกลัวตรงนั้นมันไม่ถึงระดับโฟเบียผลจากการหลั่งสารที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นสาเหตุที่ผู้คนบางส่วนปรารถนาจะให้เกิดอาการตื่นตัวจากการสูบฉีดตื่นเต้นท้าทายและเร้าใจต่อเรื่องนั้นๆมันเลยเป็นเหตุผลว่านักกีฬาบ้าบินบันจี้จัมป์เล่นกับสัตว์มีพิษหรือการกระทำที่เข้าใกล้กับคำว่าเย้ยมฤตยูพวกเขาจะมีความดีจากการได้รับสารนั้นและรู้สึกมีชีวิตที่ได้สัมผัสมันหลักๆเลยนั้นพวกเขารู้อยู่ในระดับจิตใต้สำนึกอยู่แล้วว่าพวกเขาจะปลอดภัยการเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นๆไม่ทำให้เสียชีวิตได้การพลุ่งพล่านอย่างที่ว่านั้นจึงเกิดเป็นความต้องการที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าเสพติดแต่ชื่นชอบที่จะให้ฮอร์โมนเหล่านี้ไหลเวียนนั่นเองพอมีองค์ประกอบของความกลัวแล้วควรจะมีอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นเกมสยองขวัญบ้างล่ะด้วยความที่ว่าเกมฮอร์เรอร์ขึ้นมาจากโครงร่างจากความกลัวซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์และการเผชิญหน้ากับสรรพสิ่งที่มนุษย์ได้เจอทีนี้วิดีโอเกมเป็นสิ่งที่ผลิตมาเพื่อความสนุกของเด็กๆแล้วมันผสมผสานกับตรงนี้ได้อย่างไรซึ่งมันได้เกิดขึ้นแล้วครับในคอนเซปต์ของเกมที่ใส่ปัจจัยความสยองเข้ามาในเกมโดยไม่จำกัดอยู่ที่ผีสางหรือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติซึ่งเกมจะดำเนินไปตามการเล่นของมันและไม่ลืมความน่ากลัวที่จะอยู่ในเกมวางตัวอยู่ในใจกลางความหวาดกลัวของผู้เล่นผู้เล่นจะได้หวาดวิตกกับภาพอันสยดสยองความลี้ลับของพื้นหลังของมันการหนีสุดชีวิตไปจากสิ่งที่จะมาเอาชีวิตเราการเผชิญหน้ากับภาพหลอนและความผิดในใจและอีกหลากหลายอย่างครับแต่อย่าลืมว่าโดยจะขาดแก่นใจความหลักของมันนั้นอย่างความฮอร์เรอร์หรือเรื่องราวน่าสยองไม่ได้มิฉะนั้นมันจะกลายเป็นเกมชอนร่าอื่นๆดัดดาทั่วไปที่แค่ดึงองค์ประกอบของความสยองเข้ามาเท่านั้นและเกมมักจะอยู่แต่ในภาพมืดหรือไม่ก็ที่ที่มีแสงสว่างน้อยเป็นหลักและจะทำอย่างไรถ้าหน้าจอสว่างไม่พอครับAdvice ช่วยกันได้ครับ Advice เป็นศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันและ Advice มีบริการ Smart Service สามารถซ่อมเคลมสินค้า IT โดยผู้เชี่ยวชาญแบบสบายๆอยู่ที่ไหนก็ใช้บริการได้เพราะว่า Advice มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวอีกด้วยหรือใครจะสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้ที่ www.advice.co.th และกดเลยครับโปรโมชั่นเพียบและสำหรับแฟนๆของ Gamer Insight ใส่โค้ด GI040 เพื่อเป็นส่วนลดช็อปกันได้ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวทีมนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของเกมที่มาจากผีสางนางไม้เป็นเกมแรกกันบ้างหลังจากที่ผลงานภาพยนตร์ที่เป็นสื่อเคลื่อนไหวน่ากลัวได้ปรากฏสู่สายตาประชาชนนับตั้งแต่ปี1896นับจากนั้นมาก็มีผลงานภาพยนตร์มากมายแยะติดตามมาจะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยก็ว่าได้มรดกความหลอนนั้นถูกส่งต่อมาจนถึงยุคเริ่มต้นของความบันเทิงแบบอนาล็อกในยุค1970จุดที่เป็นเสาหลักของการเปลี่ยนแปลงก็มาถึงทุกอย่างถูกทำให้ไวต่อเนื่องและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นดนตรีมีร้านเหล้าผับให้ได้เล่นโรงภาพยนตร์เป็นแหล่งนัดพบสำหรับคอหนังร้านอาหารมีไม่จำกัดและการปรากฏตัวของสื่อบันเทิงที่มีมาตั้งแต่ปี1950วิดีโอเกมครับเป็นการผสานเข้ากันระหว่างภาพเคลื่อนไหวที่บังคับเล่นได้แม้ว่าจะมีเกมที่น่าสนุกมากมายให้วัยรุ่นอเมริกาปี70ได้เล่นกันแนวเกมก็ยังไม่ได้แตกขยายมากนักเพราะเป็นจุดเริ่มต้นและสำหรับวิดีโอเกมสยองขวัญเองนั้นก็ใช้เวลาร่วม2ทศวรรษในการไต่แตกหน่อขึ้นมาเรียนรู้ประยุกต์และรังสรรค์จากอิทธิพลนับร้อยของยุคจนเกิดเป็นเกมสยองขวัญเกมแรก Haunted House ในปี1972เป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นโดย Sander Associates สำหรับเครื่องเกม Magnavox Odyssey ที่ต่อเข้ากับเครื่องโทรทัศน์ในการเล่นหรือก็คือคอนโซลนั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นมาจากรากฐานของเครื่อง Brown Box ของ Ralph Baer และก็เป็นเขาเองนี่แหละที่เป็นผู้ผลิตมันการบังคับก็จะเป็นรูปแบบการหมุนคันบังคับด้านซ้ายจะเป็นการหมุนในแนวราบและด้านขวาในแนวดิ่งเกมไม่มีเสียงแต่จะมีเครื่องมืออื่นๆอย่างกระดาษกระดานเพื่อใช้ในการเล่นประกอบกระดานที่ว่านั้นจะเอาไปติดกับโทรทัศน์ส่วนกฎกติกานั้นขึ้นอยู่กับเกมที่จะเล่นในส่วนของ Haunted House นั้นเกมจะมีกระดานเป็นรูปบ้านมีรูปของสิ่งต่างๆที่เรามักจะเจอในภาพยนตร์สยองขวัญทั้งใหม่และเก่า
อย่างแมวโคมระยะโครงกระดูกหลุมศพซึ่งรูปพวกนี้จะโปร่งแสงและสามารถถูกส่องผ่านด้วยตัวชี้ที่ผู้เล่นควบคุมได้ต่อมาจะมีการ์ดที่เป็นจุดใบ้ต่างๆในเกมและสุดท้ายการ์ดข้อความลับในการเล่นนั้นผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายผีและฝ่ายนักสืบนักสืบจะต้องตามหาผีที่ซ่อนอยู่ในบ้านผู้เล่นฝ่ายนักสืบจะต้องปิดตาก่อนจากนั้นผีจะต้องไปซ่อนในตำแหน่งต่างๆของรูปลักษณ์ที่ว่าซึ่งเป็นรูปลักษณ์ที่ระบุอยู่ในการ์ดคำใบ้ยกเว้นรูปค้างคาวบริเวณชั้น3เมื่อเลือกตำแหน่งของรูปลักษณ์ที่จะสิงได้แล้วจากนั้นควบคุมจอยของผู้เล่นฝ่ายนักสืบให้ไปวางทับกับตำแหน่งของผีที่สิงวัตถุนั้นอยู่แล้วดับไฟของผีลงจากนั้นเอาตัวควบคุมของนักสืบให้ไปอยู่หน้าบ้านและเรียกให้ผู้เล่นฝ่ายนักสืบลืมตาและเริ่มทำการเล่นในการเล่นผู้เล่นฝ่ายผีเอาการ์ดคำใบ้ที่เรียงตามลำดับเลขไปให้ผู้เล่นฝ่ายนักสืบดูฝ่ายนักสืบหาผู้เล่นฝ่ายผีตามวัตถุที่ปรากฏในการ์ดคำใบ้ไปสู่การ์ดคำใบ้ต่อไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ผู้เล่นฝ่ายนักสืบจะไม่สามารถส่องไปมั่วซั่วได้หากผู้เล่นส่องแสงไปโดนตำแหน่งของหน้าต่างเมื่อส่องสว่างเมื่อใดผู้เล่นฝ่ายนักสืบจะต้องกลับไปที่จุดซ่อนล่าสุดและที่แย่กว่านั้นหากพลาดจุดซ่อนไหนไปก็จะเสียคะแนนไปได้ทันทีดังนั้นนอกจากจะต้องไม่ขยับสุ่ม4สุ่ม5แล้วต้องระวังไม่ให้เกินเป้าหมายไปด้วยการเล่นจะดำเนินไปถึงจุดที่ผู้เล่นฝ่ายนักสืบเคลื่อนที่เข้าใกล้ผู้เล่นฝ่ายผีผู้เล่นฝ่ายผีจะต้องร้องว่าบู้พร้อมกับกดปุ่มรีเซ็ตที่เครื่องบังคับเพื่อแสดงตัวออกมานั่นแหละครับคือจัมป์สแกร์แรกของวงการวิดีโอเกมเมื่อผู้เล่นฝ่ายผีได้ปรากฏตัวแล้วเกมยังคงดำเนินต่อไปเพื่อเก็บวัตถุตามคำใบ้ต่างๆไปเรื่อยๆเมื่อถึงชั้น3การ์ดลับจะทำงานและมอบเงื่อนไขให้กับผู้เล่นทั้งดีและไม่ดีจนในที่สุดเมื่อเกมดำเนินไปถึงชั้นบนสุดที่มีหีบสมบัติก็จบเกมครับจากนั้นวนบทบาทกันและเอาคะแนนมาวัดหาผู้ชนะด้วยพื้นฐานของเกมที่ดูเหมือนว่าเป็นการเล่นเกมแบบซ่อนหาระหว่างผู้เล่นก็จริงแต่คุณสมบัติที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติทำให้ตัวเกมมีความรุนระทึกในการควบคุมแสงและการคาดเดากับวัตถุที่ผู้เล่นฝ่ายผีสิงอยู่อาจจะดูเป็นกติกาเกมซ่อนหาแต่อยากให้ใครคิดคำนึงไว้เสมอว่าเกมน่ากลัวนั้นอิงมาจากเรื่องน่ากลัวอีกทั้งการที่ผู้เล่นเผชิญหน้ากับความหลอนในบ้านนั้นเป็นบรรยากาศของความน่ากลัวของผีหรือก็คือผู้เล่นนั่นแหละครับที่จะมอบให้กับผู้เล่นฝ่ายนักสืบนั่นเองแล้วทีนี้เกมมันน่ากลัวได้อย่างไรถ้าคนเล่นไม่เชื่อว่ามันน่ากลัวคำถามเชิงตีไปกลับแบบนี้เกิดเป็นการวิเคราะห์และอย่างลึกถึงปัจจัยต่างๆของมันอย่างแรกเลยคือการเริ่มต้นที่เป็นพื้นหลังของบุคคลนั้นครับความเชื่อที่ถูกปฏิบัติซึมซับน้อมรับวัฒนธรรมสังคมและบริบทที่มีต่อความทรงจำระหว่างเติบโตมาเช่นการกลัวผีเปรตของชาวใต้การไล่ผีปอบของชาวอีสานการบูชาผีฟ้าของชาวเหนือการน้อมรับกางเขนในความเชื่อของพระเยซูเจ้าในชาวคริสต์หรือแม้แต่เรื่องหลอกๆที่เพื่อนในวงแฟนฉันสมัยเด็กๆของคุณนะครับเอามาบอกกันว่าเฮ้ยนายต้องฟังเรื่องผีให้จบนะไม่งั้นผีจะไปหาที่บ้านอู้เป็นต้นครับการเติบโตมากับบุคลิกภาพของบุคคลนั้นและอาจจะฝังใจในระดับลึกกว่านี้และผมไม่ไปในระดับฐานของความรู้สึกของซิกมันฟรอยด์อันนั้นยากเกินไปครับแต่ไม่แน่ครับถ้ามันมีมอนสเตอร์พีเดียก็ว่ากันต่อมาก็จะเป็นประโยชน์จากการที่มีความกลัวระดับโฟเบียบางอย่างครับที่มันจะเป็นเศษเสี้ยวในวิดีโอเกมนั้นถูกกระตุ้นความกลัวออกมาแบบพุ่งทะยานเพียงชั่วครู่อย่างเช่นการเจอกับเลือดสำหรับอาการฮีโมโฟเบียการเจอกับเครื่องในสำหรับอาการดิสมอร์โฟโฟเบียตัวอย่างของ2โฟเบียนี้แทบจะเป็นการตั้งค่าความกลัวง่ายๆซึ่งอยู่ในสื่อสยองขวัญไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาพยนตร์และเมื่อผู้เล่นได้เผชิญแถมเป็นการท้าทายเล็กๆสำหรับผู้ที่มีอาการเช่นนั้นว่าฉันจะผลักดันตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนอีกปัจจัยที่สำคัญสำหรับสายนี้คือแสงและเสียงครับตัวโน้ตในการเรียงลำดับหรือการประพันธ์ดนตรีบางชุดสามารถกระตุ้นสัมผัสของมนุษย์ให้หวาดเสียวราวกับว่าอยู่ที่ปลายเหวได้แม้จะอยู่ในโรงหรือแม้แต่เสียงประกอบในฉากเช่นเสียงกระซิบกระซาบในถ้ำหรือโบสถ์ใหญ่เสียงสัตว์ดุร้ายที่ได้ยินมาจากไกลๆเสียงเลื่อยยนต์ที่ทำงานอยู่ตามตัวอย่างทั้งหมดที่ใส่มานั้นเป็นดั่งตัวกระตุ้นชั้นดีให้เตรียมรับแรงกระแทกและในส่วนของแสงนั้นการขาดหายไปหรือมีมากเกินไปย่อมทำให้ผู้คนกลัวได้เหมือนกันถ้าไม่นับตัวอย่างง่ายๆอย่างซอยแคบลึกลับสยองทางโถงเดินไฟสลัวๆแล้วก็
การจัดแสงจะรับผิดชอบตรงนี้เองเพราะไฟเวลาส่องไปในบางส่วนและบางพื้นที่สร้างความหมายจำเพาะให้กับมันการตีความจึงไปได้ไกลขึ้นและล้ำลึกขึ้นรายต่อไปคือการทำให้สัมผัสได้ถึงภัยในระดับจิตวิทยาอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าส่วนหนึ่งผู้ที่ชื่นชอบความอันตรายและการเผชิญกับอันตรายนั้นพวกเขารู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่าองค์ประกอบเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะทำให้พวกเขาเสียชีวิตดังนั้นการทำให้ผู้รับสื่อรับรู้ถึงการมีจิตใต้สำนึกของสื่อจะทำให้ผู้รับรู้สึกขาดสามัญสำนึกด้านความปลอดภัยและการป้องกันตัวนั้นลดลงจากความตกใจว่าเกมที่กำลังเล่นอยู่กำลังสื่อสารโดยตรงกับพวกเขากระบวนการเหล่านี้เป็นที่รู้จักในชื่อของ Break the Fourth Wall หรือการทำลายกำแพงที่4ซึ่งการกระทำพวกนี้จะทำให้ในเรื่องเข้มข้นขึ้นคือจริงอยู่ที่วิดีโอเกมมันจะเป็นจะต้องสื่อสารโดยตรงกับผู้เล่นตัวอย่างคำถามที่เป็นประโยคที่อยู่ในทุกเกมนะครับก็อย่างว่าคุณจะออกจากเกมนี้จริงหรือไม่ความคืบหน้าของเกมที่ไม่ได้บันทึกทั้งหมดจะสูญหายไปแต่การสื่อสารตรงนั้นมันคือการตั้งคำถามในฐานะระบบและผู้เล่นและความสยองจากการทลายกำแพงที่4นั้นบางครั้งจะต้องดึงอารมณ์ของผู้เล่นเข้ามารู้สึกด้วยเลยหรือบางครั้งครับการแสดงออกของเกมให้ผู้เล่นทราบถึงอารมณ์ความรู้สึกเป้าหมายของสิ่งของในเกมให้ทราบโดยการเอ่ยถึงแสดงท่าทางใส่ผู้เล่นที่ไม่ใช่ตัวละครของผู้เล่นของพวกนี้ก็ชวนขนหัวลุกได้เหมือนกันนะจะบอกให้และอย่างสุดท้ายเลยคือเป็นค่ามาตรฐานของความสยองคือความอ่อนแอและความเปราะบางของผู้เล่นในที่นี้ไม่ใช่ใจที่ใจบางอ้างว้างไม่ใช่เงี้ยครับแต่มันคือการที่ขาดความสามารถในการป้องกันตัวหรือสู้กลับอันเป็นกิมมิกและเอกลักษณ์ของความสยองขวัญนับตั้งแต่การมาถึงของภาพยนตร์สยองขวัญคืออย่างแรกที่เราอาจจะต้องยอมรับคือเกมส่วนใหญ่ถูกบังคับให้ตอบสนองกับเป้าหมายของเกมอย่างเช่นการเล่นปองถูกสร้างขึ้นเพื่อตีโต้ตอบมาริโอถูกสร้างมาเพื่อเอาชนะศัตรูหรือช่วยเหลือเจ้าหญิงแต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นขาดความสามารถในการต่อสู้สัญชาตญาณแรกของมนุษย์จะถูกกระตุ้นให้ทำงานทันทีคืนหนียังไงล่ะครับนี่คือความกลัวที่ผู้เล่นส่วนใหญ่มักจะเจอในเกมสยองขวัญเป็นหลักซึ่งไอเดียในการทำให้กลัวนั้นยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแรงบันดาลใจหรืออิทธิพลต่ออะไรก็ตามที่กำลังจะตามมาอย่างที่กล่าวไป Haunted House บนเครื่อง Metavox ไม่ได้นำเสนอผีแบบโจ่งครึ่มจนน่ากลัวแต่เป็นดั่งการกระจัดของ DNA ของเกมสยองขวัญไปเลยในช่วงปี1970ภาพยนตร์มากมายได้จุดประกายความหวาดกลัวให้กับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์หรือท่านแดรคูล่าที่ได้ชื่อว่ามีภาพยนตร์ที่อิงมาจากเรื่องราวของมันมากที่สุดในโลกแฟรงเกนสไตน์มนุษย์หมาป่าแม่มดซาตานลัทธิกระหายเลือดฆาตกรต่อเนื่องไอโหดเลื่อยยนต์หรือแม้แต่ฉลามต่อมาความคิดให้ล้ำมากเข้าไปอีกสำหรับเวทมนต์จากฮอลลีวูดก็มาถึงเรื่องราวของความเป็นไซไฟที่เป็นดั่งเชฟใหญ่ในหม้อผีสัตว์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวไวรัสพิลึกที่จะทำให้ศพกลับมาเดินได้ความกลัวจึงไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในรูปแบบของบ้านผีสิงอีกต่อไปการมาถึงของเกมรุ่นพี่ใหญ่อย่าง Haunted House ใน Magnavox Odyssey สร้างความฮือฮาให้กับไอเดียของตลาดวิดีโอเกมการเปิดหม้อผีของเหล่าผู้ทำวิดีโอเกมจึงได้เริ่มต้นขึ้นจนให้หลังเพียงปีเดียวเท่านั้นสำหรับการประยุกต์กับวิดีโอเกมที่ต่อยอดเข้าไปอีกก็มาถึงเรื่องราวของสัตว์ประหลาดที่อยู่ในถ้ำนามว่าวัมปัสที่หมายจะขบเคี้ยวหัวของผู้กล้าที่เข้ามาในถ้ำนี่คือจุดเริ่มต้นของ Hunt the Wampus เกมเทิร์นเบสที่พัฒนาโดย Gregory Yop ในปี1973เบื้องต้นยอปตั้งใจจะนำเสนอเกมนี้ในรูปแบบของเทิร์นเบสคือกล่าวคือมันคือการกระทำของผู้เล่นที่มีผลและเปลี่ยนแปลงการกระทำของเจ้าวัมปัสเพราะนั้นเกมนี้เกิดจากความรำคาญที่มีต่อแพทเทิร์นของเกมจะพวกแบบเกมซ่อนหาที่มีอยู่ในตลาดในช่วงเวลานั้นแถมจำนวนของมันอยู่ในระดับเกลอเลยทีเดียวและส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นหลังเป็นถ้ำมีแค่ตาราง 10x10 เท่านั้นเองยอบเองได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปร่างอันกริดแพทเทิร์นหรือรูปร่างไม่เกิดเป็นตารางเมื่อต่อกันเช่นรูปห้าเหลี่ยมทำให้จุดที่เหลื่อมต่อกันนั้นเปิดกว้างในความเป็นไปได้ในทิศทางที่จะไปผสมกับความชอบในรูปทรงดันเพลโตรูปทรงหนึ่งทำให้เขาเกิดความตั้งใจที่จะไม่ทำเกมซ่อนหาแต่เป็นเกมไล่ล่าและถูกไล่ล่าได้จากไอเดียนี้Hunt the Wampus ใช้วิธีการควบคุมในการพิมพ์คำสั่งลงไปเพื่อที่จะเป็นการเคลื่อนที่ไปสู่ถ้ำต่อไปถ้ำในแต่ละเกมจะมีทั้งหมด20ถ้ำหรือ20ช่องให้ผู้เล่นได้เดินและหนึ่งในถ้ำนั้นจะมีวัมปัสอยู่ต่อมาก็จะมีตัวเสริมสำหรับเกมอีก4ถ้ำในส่วนของ2ถ้ำแรกคือ Superbat หรือ
โคตรพ่อโคตรแม่ค้างคาวนะครับโคตรพ่อโคตรแม่ค้างคาวนี้มีความสามารถในการที่จะนำผู้เล่นไปสู่ถ้ำอื่นได้โดยเป็นการสุ่ม2ถ้ำที่เหลือก็จะเป็นเหวลึกเมื่อตกลงไปเกมจะจบตรงทันทีและสุดท้ายมีโอกาสที่จะได้พบกับลูกธนูซึ่งธนูพวกนี้สามารถเก็บได้มากสุดถึง5ดอกด้วยกันวิธีการเล่นก็ตามชื่อครับตามล่าเจ้าวัมปัสแต่กระนั้นในถ้ำผู้เล่นคือหมายถึงคุณนั่นแหละครับที่ชมอยู่นั่นแหละในถ้ำนั้นจะเห็นความสว่างได้อย่างไรกันดังนั้นจะไม่มีการพรรณนาถึงการมองเห็นเหลือแค่โสตสัมผัสอย่างเดียวที่ผู้เล่นจะได้คือเสียงครับในแต่ละถ้ำที่ผู้เล่นดำเนินไปมีความเป็นไปได้ที่ผู้เล่นจะพบกับข้อความสื่อถึงค้างคาวและการสัมผัสถึงวัมปัสผู้เล่นต้องเคลื่อนที่โดยไม่ให้ถูกพบเจอโดยเจ้าวัมปัสและต้องลงมือก่อนด้วยการยิงธนูซึ่งการยิงธนูนั้นลูกธนูจะพุ่งออกไปเป็นระยะทาง5ถ้ำและเปลี่ยนทิศทางได้ในระหว่างทางหากลูกธนูมันโดนวัมปัสก็ดีครับแฮปปี้เอนดิ้งแต่ด้วยความที่ว่าลูกธนูมันเปลี่ยนทิศทางได้คือเราก็เข้าใจในหลักฟิสิกส์นะแต่ก็เออนะครับนั่นแหละเกมนะฮะหากยิงไปในห้องที่เกิดการสุ่มและลูกธนูวนกลับมาหาผู้เล่นคุณถูกลูกศรปักที่หัวเข่าและตายเน่าคาถ้ำแต่เอ้าก็เกมมันเสนอเป็นแบบถ้ำติดกันสี่เหลี่ยมชนสี่เหลี่ยมแล้วมันจะเปลี่ยนทิศทางได้ไงแน่นอนครับว่าไม่ใช่ยอบออกแบบและเขียนโค้ดให้ถ้ำออกมาในรูปแบบดูริคาเฮรอนหรือมันก็คือรูปทรงดันเพลโต12หน้าคลี่ออกมากลายเป็นแผนที่ถ้ำที่อิงจากรูปทรงห้าเหลี่ยมจากตรงกลางและกระจายดังนั้นโอกาสที่ลูกธนูจะไปในทิศทางใดก็ได้นั้นสูงอย่างไม่ต้องสงสัยและไม่ต้องบอกก็ได้นะครับว่าถ้าลูกธนูมันพลาดเจ้าวัมปัสที่ได้ยินเสียงมันจะตกใจแล้ววิ่งหนีไปที่ถ้ำอื่นทำให้การตามหาตัวนั้นยากกว่าเดิมแรงบันดาลใจตรงนี้ย่อเผยว่าการทำเกมแบบนี้ผู้เล่นจะต้องระมัดระวังตัวทั้งการเคลื่อนที่และการขึ้นสายเหนี่ยวลูกธนูและทีแรกเจ้าวัมปัสจะอยู่แค่ที่เดียวมาเลยไม่เกิดความท้าทายจึงทำให้วัมปัสเคลื่อนที่ได้นั่นเองผลงานของเขาได้รับการสร้างขึ้นมาในภาษาเบสิกและส่งไปให้กับ PCC หรือวิทยาลัยชุมชนของพอร์ตแลนด์ไม่นานนักงานของเขาถูกนำเสนอที่งานประชุมของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและในนิตยสารของ PCC ก็มีการพูดถึงฮันเดอร์วัมปัสเป็นจำนวน2หน้าเต็มเกมเป็นที่รู้จักอย่างมากและเกิดเป็นชื่อเรียกติดปากกันว่าเกมถ้ำนอกนั้นยังไม่พอครับโค้ดของเขาถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร Creative Computing โดยพาดหัวว่าเป็น Base of Creative Computing ในปีนั้นเลยจากตรงนี้นี่เองการตีความฮัตวัมปัสก็กระจายไปได้หลากหลายทุกเสียงล้วนชื่นชมความสร้างสรรค์ของยอบที่สอดแทรกความพิลึกและใช้โสตประสาทสัมผัสกับจินตนาการในการเล่นสูงและถูกทางและยอบได้ทำเกมของวัมปัสต่อมาอีก2ภาคคือวัมปัส2และวัมปัส3โดยรวมก็จะเป็นการเพิ่มสิ่งอันตรายเข้าไปและตรงนี้นี่เองที่ Hunt the Wampus ไม่ได้จบอยู่แค่โค้ดเกมอีกแล้วมีการทำ Hunt the Wampus ออกมาหลากหลายเวอร์ชันทั้งเป็นภาษา IBM RPG Fortran หรือแม้แต่ภาษา C ต่อมาก็เกิดเป็นเกมสำหรับคอนโซลที่ชัดเจนและเป็นตัวตนมากขึ้นอย่างเวอร์ชันของเครื่อง TI-99-4A หรือแม้แต่เครื่อง Handheld Dungeons and Dragons Computer Fantasy Game ที่เราเคยกล่าวถึงไปแล้วในตอนของมังกรที่อิงรูปแบบการเล่นของ Hunt the Wampus ไปด้วยอีกอย่างหากพิจารณาดีๆแล้ว Wampus มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการไปจนภัยในที่มืดลึกลับชวนสยองสัมผัสที่จะมีเหลือแค่กลิ่นกับทิศทางมีการเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดผู้เล่นสามารถจะสู้หรือหนีก็ได้และเมื่อสู้จำเป็นจะต้องคำนึงถึงทรัพยากรที่ตนมีซึ่งมันเป็นสมการในการสร้างชอนราเกมที่ชัดเจนมากๆซึ่งผมไม่ได้กล่าวคำนี้ลอยๆครับเพราะเป็นการลงความเห็นจากนิตยสารไทม์ในปี2012ว่า Hunt the Wampus เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในยุคบุกเบิกของเกม Survival Horror เลยทีเดียวแล้วก็มากันสั้นๆครับสำหรับส่วนนี้นิดนึงครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนยุคแล้วครับคือเกมเองมันก็ยังคงเบสมาจากภาพยนตร์ต่อให้อย่างไรก็ตามครับซึ่งอัตาริก็ได้พยายามสร้างเกมจากภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง Jaws ที่ออกฉายครั้งแรกในปี1975แกนนำของอาตาริที่อยู่ในอเมริกาณขณะนั้นอย่างโนแลนบุชเนลเขาเองก็ได้พยายามที่จะสร้างเกมที่อิงมาจากจอสโดยตรงแต่เรื่องปัญหาและสัญญาที่ไม่ลงตัวของ Universal Picture โดยเฉพาะการใช้ชื่อเนี่ยแหละครับในเมื่อมันไม่ได้โดยเล่ก็ต้องได้โดยกลในเวลาใกล้เคียงปีเดียวกันนั้นเกมอาร์เคดที่มีฉลามขาวจากบ้านอาตาริก็ได้ออกสู่สายตาประชาชนชาร์กจอคือไม่ใช่จอสอย่างเดียวนะครับมันคือชาร์กจอสแถมจอสตัวใหญ่หมดที่น่าสนใจคือบุชเนลตั้งใจจะนำเสนอเกมนี้ให้ออกมาเป็นเกมสยองขวัญแทน
ตัวเกมเป็นการบังคับนักประดาน้ำที่พยายามจะจับปลาตัวเล็กและต้องระวังการถูกไล่ล่าจากฉลามการเล่นเกิดขึ้นโดยการบังคับจอยสติ๊ก1ตัวที่มีปุ่มบังคับและสตาร์ทตัวเกมจะไม่ได้ตื่นเต้นโผงผางมากนักถ้าตายก็เริ่มใหม่ได้เรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดแล้วก็มีแค่นั้นจริงๆครับแต่หลังจากปีนี้ก็มีเกมที่อิงมาจากปลาฉลามมากมายซึ่งปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าทั้งภาพยนตร์ของจอสและชาร์กจอสเป็นบรรทัดฐานในการหากินกับปลาฉลามอย่างซีฮันต์ในปี1978ที่ผู้เล่นทำการโจมตีปลาฉลามโดยตรงและชาร์กแอทแทคในปี1981ที่คราวนี้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นปลาฉลามไล่กัดนักประดาน้ำที่ผ่านไปมาสองเกมที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างที่หลุดออกมาจากยุค70ยุคที่ความก้าวหน้าด้านภาพและสื่อบันเทิงนั้นหลากหลายก้าวกระโดดอย่างว่องไวตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาการก้าวเดินช้าๆของผีร้ายพวกนี้ทั้งในภาพยนตร์และจอยบังคับภาพยนตร์หลักร้อยเรื่องออกสู่สายตาและกลายเป็นแรงบันดาลใจอันเข้มข้นไม่แพ้หนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์ในเวลานั้นซึ่งเป็นเวลาที่เหล่าผู้ผลิตได้ลองผิดลองถูกหาส่วนผสมในการสร้างความหวาดหวั่นให้กับเกมกราฟิกที่ดูเป็นการวาดโดยการที่เอารูปร่างแล้วก็ตัวอักษรเหล่านี้แล้วก็เอามาสร้างเป็นภาพนะครับทำให้เครื่องซินแคลร์เป็นที่รู้จักในช่วงเวลานั้นในฐานะของซูโรกราฟิกแต่ที่ประทับใจกว่านั้นคือ Malcolm Evans ผู้พัฒนาเกมของ JK Gray Software ได้สร้างเกมและประสบความสำเร็จทันทีทั้งหมดนั้นเริ่มต้นมาจากการที่ภรรยาของเขาซื้อเครื่อง ZX81 เป็นของขวัญวันเกิดในเดือนเมษายนปี1981มอลคอมได้ศึกษาอุปกรณ์อย่างลึกซึ้งและได้ดีไซน์เกมที่เป็นไอเดียมาจากการสร้างเขาวงกตผสมกับสัตว์ร้ายที่มีตัวตนจริงอยู่ตามประวัติศาสตร์อย่างไทแรนโนซอรัสเร็กซ์การผสมผสานกลายเป็นเกมที่พลิกโฉมหน้าเกมสยองขวัญอีกครั้งหนึ่งที่ตัดสินใจนำเสนอในรูปแบบของ FPS แม้ว่ามันจะไม่ใช่เกม FPS เกมแรกแต่มันคือเกมที่นำเสนอความรู้สึกถูกไล่ล่าได้ดีเป็นเกมต้นตัวเกมที่ว่านั้นลงให้กับ Sinclair ZX81 ในชื่อของ 3D Monster Maze ผู้เล่นจะถูกทักทายจากตัวตลกพร้อมกับบอกกติกาของเกมว่าต่อจากนี้ไปผู้เล่นจะถูกไล่ล่าโดยไดโนเสาร์ Tyrannosaurus Rex ซึ่งมันใช้สายพันธุ์ของมันเรียกเป็นชื่อของมันไปเลยแม้ว่าจะไม่มีภาพกราฟิกใดๆที่เรนเดอร์เหมือนกับวิดีโอเกมปกติซึ่งที่น่าสนใจคือมันใช้รูปร่างสร้างขึ้นเป็นมุมมอง3มิติหรือที่เรียกว่าซูโดกราฟิกพร้อมกับคำอธิบายต่างๆที่อยู่ในเกมซึ่งมันจะเป็นรายละเอียดของการได้ยินเสียงรวมไปถึงผู้ล่าอย่างเจ้าเร็กซ์ตัวอย่างเช่นเจ้าเร็กซ์นอนรอความน่ากลัวที่น่าสนใจสำหรับ 3D Monster Maze นั้นคือการเป็นผู้ถูกไล่ล่าในยุคสมัยต้นๆของวิดีโอเกมการเสนอในความเรียบง่ายในขั้นตอนการเล่นแต่ข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอที่เป็นข้อมูลหลักนั้นมันคือการสื่อถึงตัวเจ้าเร็กซ์ให้ผู้เล่นทราบโดยตรงเพื่อใช้ในการคาดเดาทั้งตำแหน่งและการเดินทางของผู้เล่นซึ่งมันเด็ดตรงที่การบรรยายเสียงที่ผู้เล่นจะต้องเจออย่างมันกำลังล่าคุณอยู่เสียงฝีเท้ากำลังใกล้เข้ามาหาคุณถึงแม้ว่าเจ้าเร็กซ์จะหยุดและดูเหมือนเป็นโอกาสให้คุณเดินต่อแต่การเดินของผู้เล่นยังคงเป็นการบอกตำแหน่งให้กับสัตว์ร้ายที่รอคอยคุณอยู่ซึ่งมันอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในก้าวต่อไปของคุณทางโค้งหน้าตรงทางแยกหรือข้างหลังเก้าอี้ของผู้เล่นอู้น่ากลัวไหมครับพอแล้วเนาะความสนุกต่อมาคือผู้เล่นจะต้องจดจำแผนที่ในหัวหรือว่าจะใช้การวาดแผนที่ลงบนกระดาษก็ได้แต่อย่าลืมครับว่ายิ่งวาดยิ่งเละเพราะผู้เล่นจะต้องเจอกับจังหวะโดยรวมของเกมที่เร่งเร้าให้เร็วขึ้นกระนั้นความเร็วของผู้เล่นก็มากกว่าเจ้าเร็กซ์อยู่ดีเกมจึงจบได้ในระดับหนึ่งซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ผู้เล่นสามารถหาทางออกได้ผู้เล่นจะถูกตัดสินให้ใช้ชีวิตเร่ร่อนในเขาวงกตไปตลอดการแทนถ้าหากผู้เล่นอยากเล่นต่อเขาวงกตก็จะทำการสุ่มรูปแบบใหม่หมดอีกครั้งพร้อมกับโอกาสเป็นไปได้ 50% ที่จะได้เจอกับเขาวงกตเซตเดิมทีนี้กรณีหนีออกไปไม่ได้จนเดินสเปสปะไปเรื่อยแล้วไปเจอกับทางตันซึ่งมีโอกาสที่จะนำไปสู่จุดจบของเกมที่พอจะคาดเดาได้นะครับนั่นก็คือการถูกเจ้าเร็กซ์จับกินแต่กระนั้นแอนิเมชันการจบเกมเป็นเจ้าเร็กซ์ที่วิ่งมาหาผู้เล่นด้วยความเร็วสูงและโจมตีไปที่ใจกลางความกลัวของผู้เล่นจากแรงสนับสนุนของเพื่อนๆของมอลคอมที่ได้ลองเล่นแล้วล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยเจ๋งดีเอาไปขายจนเอาไปเสนอและถูกวางขายในเวลาต่อมามันครองตลาดในสหราชอาณาจักรอย่างไม่ต้องสงสัยและอย่างที่บอกไปครับซูโดกราฟิกเป็นสิ่งที่ทำมาเพื่อทดแทนกราฟิกที่หายไปของเครื่องมือที่ไม่มีแรงขับเคลื่อนในการสร้างภาพสวยงามได้อย่าง ZX81
3D Monster Maze เลยกลายเป็นเกมที่โกงชะตาและโกงขีดจำกัดของตนเองจากภาพใหญ่นั้น Age นิตยสารวิดีโอเกมได้กล่าวถึงเกมนี้ในปี2006ว่ามันเป็นเกม Survival Horror อีกเกมที่โดดเด่นในด้านการเอาตัวรอดเพิ่มเติมด้วยมุมมองที่สื่อถึงภัยได้อย่างชัดเจนที่สุดอย่าง First Person แถมยังเป็นเกมสยองขวัญยุคแรกๆที่ประยุกต์ใช้มุมมองด้านนี้อีกในด้านเทคนิคเองการสร้างสโลกราฟิกก็เข้ากับการนำเสนอที่มีความหน่อมแนมเข้ากันได้กับการทักทายผู้เล่นด้วยตัวตลกอย่างไรก็ตาม 3D Monster Maze ได้นำเสนอความอ่อนแอของมนุษย์จากการสู้กลับไปได้อันเป็นหัวใจหลักของหนังสยองขวัญและสิ่งที่มนุษย์ทำได้คือวิ่งวิ่งและวิ่งเช่นเดียวกันกับยุค80การผุดขึ้นมาของวิดีโอเกมนั้นโดยเฉพาะเกมที่มาจากภาพยนตร์ยิ่งแล้วใหญ่เลยเอเลี่ยนในตลาดของวิดีโอเกมนั้นก่อนหน้าปี1984ได้ออกเกมมามากมายมีทั้งตั้งแต่การเป็นเกมโคลนจากโครงสร้างเกมอื่นและเป็นแอดเวนเจอร์ง่ายๆไปบ้างแต่กระนั้นไอเดียแปลกๆก็เกิดขึ้นเมื่อคอนเซปต์ซอฟต์แวร์ได้ลิขสิทธิ์ของเกมนี้มาทำพวกเขาจึงเลือกที่จะเสนอในรูปแบบของการผสมผสานระหว่าง strategy และแอดเวนเจอร์แน่นอนว่าดาวเด่นของเนื้อเรื่องอย่างเอเลนริปลีย์และซีโนมอร์ฟยังคงอยู่ในครั้งนี้เอเลี่ยนและคอนเซปต์ซอฟต์แวร์ใช้กลยุทธ์ของ slow burn horror หรือการค่อยๆเล่าความน่ากลัวไปเรื่อยๆในการเล่าเรื่องราวของเหล่าลูกเรือ USCSS Nostromo ที่พวกเขาได้เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่สังหารเคนตามในเรื่องของหนังนะครับสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันยังคงวนเวียนอยู่ในท้องเรือและในท้องเรื่องแห่งนี้เกมจะเริ่มต้นโดยการที่เกมให้การเล่นแบบแผนผังเป็นตัวแทนของแผนผังของเรือและพื้นที่ต่างๆเพื่อตามหาทรัพยากรสำคัญในการยื้อชีวิตของพวกเขาเช่นตาข่ายปืนพกถังออกซิเจนและจุดหมายสำคัญอย่างการตามหาร่องรอยของเอเลี่ยนกระนั้นผู้เล่นไม่ได้บังคับพระอิฐพระปูนที่จะไม่รู้สึกอะไรแต่ละสถานการณ์นั้นตัวละครจะประสบกับอารมณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปได้ตั้งแต่มั่นใจอารมณ์คงที่เหมือนมนุษย์ทั่วไปจนกระทั่งสัญชาตญาณของพวกเขามาถึงความวิตกกังวลความกลัวจะกัดกินพวกเขาเรื่อยๆจนสุดท้ายพวกเขามีสิทธิ์ที่จะสติแตกได้เหมือนกันผลต่อมาคือพวกเขาจะตัวแข็งทื่อจากความหวาดกลัวไม่ร่วมมือหรือรับคำสั่งจากผู้เล่นและสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วหากส่งเขาไปทำงานคนเดียวซึ่งเป็นเสน่ห์ที่มีอยู่ในภาพยนตร์สยองขวัญและสิ่งที่มีอยู่ในหนังคือหุ่นยนต์แอนดรอยด์นั่นเององค์ประกอบฉากสำคัญสำคัญที่มีผลอย่างตะแกรงท่อระบายอากาศเพราะมันเป็นสัญญาณเตือนภัยให้สำหรับผู้เล่นระดับหนึ่งและเสียงนี่เองครับที่เป็นตัวประกอบสำคัญในเกมผู้เล่นจะได้ยินเสียงวัตถุเคลื่อนที่ไปมาและเครื่องมือสำคัญอย่างเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ยิ่งเข้าใกล้ก็จะดังถี่ขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญเสียงการเต้นของหัวใจของตัวละครที่ผู้เล่นบังคับจะบ่งบอกว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรและไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพวกเขาจะแสดงออกอย่างไรเมื่ออยู่ในนรกอวกาศเสียงตอบรับของเกมนี้นั้นแม้ว่าจะไม่ไปเป็นทางเอกฉันท์ในหมู่ผู้เล่นก็ตามผู้เล่นส่วนใหญ่มองว่าเป็นเกมที่น้อมรับความเป็นหนังได้แย่มากโดยเฉพาะความถูกต้องตามเนื้อเรื่องแถมกราฟิกของเอเลี่ยนเองก็โหลยโถยในฐานะเกมบนเครื่อง Commodore 64ที่ทำออกมาได้อย่างน่าผิดหวังแต่ในแง่ของเกมเพลย์ถือว่าดุเดือดโหดร้ายให้กับการตัดสินใจในแต่ละอย่างนิตยสาร Crash ถึงกับออกปากชมเลยว่านี่คือสุดยอดเกมที่อัลเฟรดโจเซฟฮิชค็อกผู้กำกับหนังสยองขวัญในยุค50หรือ60จะต้องชอบจากกลไกเกมแน่นอนอีกเกมที่ต้องยอมรับว่าเป็นเกมแนวต่อสู้ฆ่าฟันในยุคสมัยของเกม1980คือเกมพวกนี้มันมีเกลื่อนตลาดเลยครับและยิ่งเป็นเกมที่มาจากภาพยนตร์ด้วยก็นั่นแหละครับมองตาก็รู้ใจเช่นกันกับเรื่อง Texas Chainsaw Massacre ภาพยนตร์ของไอ้เลื่อยโหด Leatherface ที่เกิดมาเพื่อหั่นสับด้วยเลื่อยยนต์ของมันด้วยเกมที่มีชื่อเดียวกันในเครื่อง Atari 2600ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นมันครับไล่ฆ่าทุกคนที่กล้าดีปรากฏตัวต่อหน้า Leatherface ด้วยเลื่อยยนต์ที่สำคัญคือตัวเกมดึงเอกลักษณ์ของการสังหารด้วยเลื่อยยนต์ที่ไม่ได้ตัดฉับเดียวตายแต่ต้องเลื่อยเหยื่อไปเรื่อยๆในขณะที่ผู้โชคร้ายพวกนั้นกรีดร้องอย่างสยดสยองและต้องเร่งมือเข้าด้วยครับไม่ฉะนั้นเชื้อเพลิงจะหมดซะก่อนเป็นการเร่งเร้าให้ผู้เล่นกลายเป็นฆาตกรเลือดเดือดการมาถึงของเกมนี้เกิดเป็นข้อสงสัยสำหรับมาตรฐานของเกมที่มาจากเกมสยองขวัญซึ่งปกติเราจะต้องหนีจากความน่ากลัวของมันกลับกันมันกลับมีกลิ่นอายของตัวอย่างเกมที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวกับสไตล์การเล่นเป็นสัตว์ประหลาดไล่ฆ่าชาวบ้านที่เห็นชัดเจนจาก Shark Attack ในปี1981
เกมที่ผู้เล่นกลับได้รับบทบาทเป็นฆาตกรเลือดเดือดซึ่งมีความสำคัญที่ก่อให้เกิดเป็นชอนร่าที่จะเกิดขึ้นแยกออกไปเลยในอนาคตอย่าง Reverse Horror เอกลักษณ์อัปลักษณ์อีกตนที่ซ่อนความอัปลักษณ์ของมันไว้ใต้เครื่องกำบังใบหน้าแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเจสันวอร์ฮีสจากเรื่องซุก13ฝันหวานแต่ Splatterhouse เกม Beat 'em up ที่เล่าเรื่องผ่านชายคนหนึ่งที่ถูกหน้ากากสยองขวัญเกาะติดที่ใบหน้าหน้ากากนี้มาจากความเชื่อของชนเผ่ามายันที่เปลี่ยนร่างของริกให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีเรี่ยวแรงเหนือมนุษย์ในชะตากรรมที่เลวร้ายแบบนี้เขาต้องออกตามหาเจเนฟเฟอร์ที่ติดอยู่ในคฤหาสน์ที่ทั้งสองมาหลบพายุ ก่อนหน้านี้ด้วยพลังนรกที่เขาได้เขาต้องฝ่าเหล่าสัตว์นรกที่แสดงตนออกมาได้หน้าขยะแขยงชวนอ้วกด้วยกำปั้นของเขาเนี่ยแหละครับตัวเกมยังคงเอกลักษณ์ของการหัวศัตรูด้วยกำปั้นลุ่นๆแต่ด้วยความโดดเด่นทางด้านภาพและความรุนแรงตลอดทั้งเกมนั้นแถมเหล่าผีที่ปรากฏในเกมก็ดีไซน์ออกมาได้เหลือจะชื่นชมซึ่งกลายเป็นจุดเด่นของมันขณะที่มีการเยาะเย้ยด้วยคำเตือนจากเกมว่าเกมมีภาพโหดร้ายรุนแรงไม่เหมาะสำหรับเด็กน้อยและพวกคีย์บอร์ดกระนั้นแม้ว่าตัวละครเอกอย่างริกจะเป็นตัวละครที่มีหน้ากากติดมาเป็นตัวแทนของซุก13ฝันหวานไปแล้วเกมกลับมี reference มากมายที่สื่อถึงเรื่องอื่นด้วยตั้งแต่ Evil Dead 2, Poltergeist, Parasite หรือแม้แต่เจ้าแห่งเรื่องสยองอย่าง H.P. Lovecraft ซึ่งเกมนำเสนอด้วยบรรยากาศที่คล้ายกับ Herbert West Reanimator การต่อสู้ก็ทำออกมาได้เป็นธรรมชาติมากๆมีทั้งการโจมตีสูงต่ำมีท่า drop kick หากมีมุมตั้มพอเสียงตอบรับของ Splatterhouse อยู่ในระดับของปรากฏการณ์ในช่วงเวลานั้นเกม Splatterhouse กลายเป็นเกมที่ฮิตไปทั้งทั่วบ้านทั่วเมืองมีการผดลงสารพัดเครื่องครับโดยที่ว่าตัวเกมมีความเป็นกลิ่นอายของ Beat 'em up การประยุกต์ไปเปิดบริการเป็นเกมอาร์เคดจึงเป็นเรื่องง่ายทั้งภาพและเสียงที่นำเสนอความเป็นอเมริกันฮอร์เรอร์โดยไม่ต้องลงแรงมากเลยเกิดเป็นความโด่งดังของมันทำให้ริกนะครับกลายเป็นมาสคอตของ Namco เลยทีเดียวตัวเกมท้าทายแต่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นแนวสบายๆ บ้างและส่วนของภาคต่อก็ไม่ต้องสืบเลยSplatterhouse ได้รับการสานต่อออกมาถึง3ภาคแถมยังมีเวอร์ชั่นจิบิๆน่ารักเลยครับที่ทำออกมาเพื่อล้อเลียนความเป็นอเมริกันฮอร์เรอร์ได้หน้าอีกหน้าตีตระนั้นความขยะแขยงของมันถูกลดทอนลงระดับหนึ่งสำหรับ Splatterhouse ทั้ง2และ3เมื่อมีการพอร์ตลงมาให้กับฝั่งตะวันตกโดยรวมนั้น Splatterhouse นับว่าเป็นตัวแทนของเกมสยองขวัญแห่งยุค80ได้ไม่ยากมาว่ากันด้วยความสยองขวัญตามแบบต้นฉบับของภาพยนตร์กันบ้างคราวนี้เป็นฝั่งของภาพยนตร์สยองขวัญฝั่งญี่ปุ่นกับ Sweet Home ภาพยนตร์โดยคิโยชิคุโรซาวะที่เป็นเรื่องราวของนักทำหนัง5ชีวิตที่ไปติดแหนกในคฤหาสน์ลึกลับแห่งหนึ่งเพื่อตามหาภาพวาดอันลึกลับอันเลอค่าที่ถูกซ่อนอยู่ในนั้นกลับกันยิ่งค้นหาลึกเข้าไปก็ยิ่งเจอกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แถมมันยังอันตรายกับชีวิตของพวกเขาอีกด้วยจนในที่สุดก็ถลำลึกลงไปจนกลายเป็นการเอาชีวิตรอดของพวกเขาแทนความนิยมของเรื่องนี้นั้นเกิดเป็นวงกว้างมากโดยเฉพาะในญี่ปุ่นจนกระทั่งแคปคอมได้เล็งเห็นถึงความนิยมตรงนี้และเป็นงานของผู้สร้าง Ghost and Goblin ในปี1985โทคุโร่โฟจิวาระได้ลงมาทำเกมนี้เองโดยใส่ความเป็น RPG แท้เข้าไปในเกมแถมหน้าทางของเกมก็เป็นปัจจัยหลักให้ฟูจิวาระได้ลองทำดูทั้งภาพความรุนแรงตามแบบสไตล์ของหนังสยองขวัญตะวันตกเซตติ้งที่มีความเป็นคฤหาสน์ลึกลับอีกครั้งหนึ่งกระนั้นไม่ว่าจะเป็นเกมที่อิงมาจากความสยองขวัญเกมกลับมอบตัวละครให้บังคับถึง5ตัวด้วยกันและทั้ง5ตัวละครนี้มีความสามารถที่ติดตัวมาด้วยซึ่งเป็นปัจจัยในการจบเกมได้อีกอย่างที่กล่าวไปแล้วเกมนี้มีเป้าหมายในการออกไปจากสถานที่คุมขังโดยไอเทมที่สามารถเจอได้ตามฉากพร้อมกับการไขปริศนาจัดการทรัพยากรใช่ครับ Survival Horror อีกแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็น RPG ทำให้มันสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ในอีกรูปแบบที่เกมชอนร่าทั่วไปให้ไม่ได้การปะทะกับเหล่าสัตว์ประหลาดนั้นจะไม่ได้เป็นแบบเสนอเป็นเหมือนสไปรต์ตัวสัตว์ประหลาดเหมือนกับ Final Fantasy อะไรพวกนี้แต่จะเป็นภาพเรนเดอร์ของเหล่าผีร้ายพวกนั้นในมุมมองบุคคลที่1ซึ่งมันโจมตีใส่ไปที่ใจกลางความกลัวอุ๊ยกูชอบคำนี้จังเลยครับที่สำคัญนี่เป็นคุณสมบัติของเกมที่น่าสนใจมากๆสำหรับเกมในยุค80คือการใส่ Quick Time Eventองค์ประกอบนี้จะใส่เข้ามาเมื่อผู้เล่นเผชิญหน้ากับกับดักที่เหลือคือการตัดสินใจว่าจะให้ตัวละครนั้นเป็นหรือตายและตามที่บอกไปครับว่าหากตัวละครใดตายเธอหรือเขาคนนั้นจะตายแบบถาวรแต่ไอเทมที่เป็นที่มาของความสามารถนั้นยังคงเก็บเอามาได้อยู่ด้วยผลงานจากวิสัยทัศน์ของทูครอฟฟูจิวารานั้นซึ่งเขาผ่านงานมาหลากหลายแต่นี่กลับเป็นเกมคอนโซลเกมแรกในชีวิตของเขา
เพราะงานที่ผ่านมาจะเป็นงานที่อยู่ในสัดส่วนของความเป็นอาร์เคดมากกว่าที่สำคัญเกมยังได้2ผู้รังสรรค์ภาพยนตร์สวิตช์โฮมโดยตรงอย่างตัวของคุโรซาวะเองและจูโซอิตามิมาดูแลทิศทางของเกมไปอีกด้วยอีกทั้งยังพาทีมงานเกมไปดูสถานที่ถ่ายทำและสตูดิโอเพื่อเป็นข้อมูลไปอีกเสน่ห์อีกอย่างของสวิตช์โฮมนั้นเกิดขึ้นเมื่อคุโรซาวะได้บอกกับฟูจิวาระว่าไม่จำเป็นจะต้องคงเส้นคงวากับเนื้อเรื่องเป๊ะๆบ้างนักดังนั้นการบอกเล่าเรื่องราวของเกมจึงเป็นอิสระที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นั่นเองแล้วก็นั่นแหละครับสวิตช์โฮมทั้งเกมและภาพยนตร์ออกสู่สาธารณชนพร้อมกันเสียงตอบรับถือว่าดีทั้งคู่เลยแหละแถมเกมยังมีความอิ่มและครบเครื่องกว่าในมุมมองของการซึมซาบบรรยากาศขนาดที่ช่วงเวลานั้นฟามิสึได้ยกให้เป็นเกมยอดฮิตเลยแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในตลาดญี่ปุ่นแต่การเข้าสู่ตลาดฝั่งตะวันตกของสวิตช์โฮมเจอปัญหาในด้านความโหดร้ายเช่นเดียวกันกับ Splatterhouse หรือแม้กระทั่งเกมอื่นๆก็ตามทำให้ Nintendo ไม่กล้าตัดสินใจเอาเกมนี้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศมากนักและยิ่งตอนนั้นความนิยมในตัวของเกม RPG มันไม่ได้ดังเท่าที่ควรโดยอิทธิพลและบริบทเหล่านี้ Sweet Home จึงไม่เคยถูกวางขายนอกประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแต่กระนั้นความนิยมของมันก็ทำให้แฟนๆส่วนหนึ่งลงมือแปลเกมให้ออกมาเข้าใจได้ในสำหรับผู้เล่นฝั่งตะวันตกในปี2000จากนั้นพวกเขาเอามาเผยแพร่กันเองในรูปแบบของ ROM Image ทางอินเทอร์เน็ตจนต่อมาก็เลยเกิดเป็นเทรนด์ของการโหลด ROM Image ที่ว่านั่นแหละเอามาใส่ในตลับแล้ววางขายกันในตลาดมืดความเจ๋งของมันต่อมานั้น Sweet Home ถูกยกย่องให้เป็นความสมบูรณ์แบบในการเป็น Survival Horror และเป็นวิวัฒนาการก้าวสำคัญของวงการเกมสยองขวัญสื่อหลายสำนักในช่วงเวลาปี2000ต่างตีความและถอดรหัสความหลอนที่ได้จาก Sweet Home ว่าเป็นดั่งไอคอนและเป็นแม่แบบของความสยดสยองที่อยู่ในฉากหลังต้นแบบของการเล่าเรื่องผ่านหลักฐานหรือไดอารี่ที่เจอได้ตามแมปการคาดเดาไม่ได้สำหรับคฤหาสน์ใหญ่ปีศาจที่ถูกซ่อนเร้นเสน่ห์ทั้งหมดนี้เป็นเพราะการปรากฏตัวของเกมนี้เลยทีเดียวสั้นๆครับก่อนจะไปยุคต่อไปสำหรับตัวนี้อีกชอนร่าที่เป็นชอนร่าหนึ่งที่ผมจะรู้สึกเสียดายมากๆถ้าไม่ได้พูดถึงซึ่งเอาจริงๆมันก็ยังคงวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในคฤหาสน์นี่แหละไม่ได้ไปไหนไกลหรอกเพียงแต่ว่าเป็นการนำเสนอเกมสยองขวัญแบบ Point and Click Adventure นั่นเองซึ่งยุคสมัยของเครื่องเกมที่เริ่มให้อิสระกับผู้เล่นอย่างเคอร์เซอร์ในการสำรวจผสมไอเทมใช้งานของโนนี่นั่นเพิ่มความสร้างสรรค์เข้าไปแล้วมันกลายเป็นเสน่ห์ของการผจญภัยด้วยเคอร์เซอร์ไปแล้วอันอินไวส์ที่ปรากฏบน NES นั้นเป็นตัวอย่างในการใช้งานกลไกที่ว่าเพื่อผจญภัยกับคฤหาสน์ร้างอีกแหละแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นการกรุยทางให้กับเกมสยองขวัญสาย Point and Click นั้นหลายอย่างก็ยังคงเน้นเสน่ห์ของเกมสยองขวัญมาอย่างครบเครื่องซึ่งเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์ตรงหน้าที่เรียกได้ว่าเกือบจะเรียลไทม์ทั้งการวิ่งหนีการต่อสู้การใช้ไอเทมและที่สำคัญมันได้ดึงปัจจัยของการเผชิญหน้าอย่าง FPS มาตีบวกด้วยอันอินไวต์เลยกลายเป็นตัวการสำคัญของการแตกหน่อไปสู่เกมอื่นในชอนราพอยต์แอนด์คลิกฮอร์เรอร์ในยุคต่อๆมาอีกด้วยภาพยนตร์วิดีโอเกมนิยายอะไรบ้างครับที่ไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจของความหลอนประกอบกับยุคที่สื่อความบันเทิงแทบจะทุกอย่างกำลังมาเคาะประตูบ้านของท่านการเข้าถึงเหล่านี้กลายเป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้เล่นจะได้เจอกับมันแถมเครื่องเล่นหลากหลายก็ค่อยๆคลืบคลานมาทีละช้าๆความทรงจำในการปิดไฟเล่นและลุ้นไปกับเกมก่อให้เกิดเป็นประสบการณ์สำคัญในยุค90และอย่างที่ผมว่านั้นประสบการณ์ทั้งของผู้เล่นและผู้สร้างเกมเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาให้สมจริงมากยิ่งขึ้นน่ากลัวยิ่งกว่าอีกทั้งเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านจากอำนาจของอาร์เคดเครื่องเล่นค่ายเกมจากประเทศฝั่งญี่ปุ่นก็ถูกแนะนำสู่ตลาดเกมการแข่งขันทั้งไอเดียและการเล่นจึงเข้มข้นดั่งเลือดตลอดหลายเกมที่ผมได้หยิบมานั้นมีปัจจัยของการเป็นเกมเอาตัวรอดสยองขวัญมากมายแต่สุดท้ายแล้วเกมหลายเกมนั้นยังไม่สามารถจะโจมตีความกลัวไปยังจิตใจของผู้เล่นได้อย่างเต็มที่เพราะกำแพงของการสร้างสรรค์มันถูกแบ่งฝ่ายให้อยู่ในระหว่างยุคเทคโนโลยีนำพาความน่าอัศจรรย์ใจมาให้ทุกวงการครับและวิดีโอเกมก็ได้รับกำไรตรงนั้นโดยตรงจากการรังสรรค์ผีสางในรูปแบบของภาพวาดประกอบมาสู่โมเดลเป็นตัวเป็นตน Alone in the Dark ยกความได้เปรียบในการนำเสนอสัตว์ประหลาดและการสร้างมิติของคฤหาสน์ลับอีกแล้วผีร้ายสามารถคลืบคลานมาได้ทุกเมื่อที่คุณกำลังไขปริศนาชิ้นใหญ่เรื่องราวในครั้งนี้จะพาคุณท่องไปในคฤหาสน์จากปี1924ในแถบลุยเซียนาเมื่อเจ้าของคฤหาสน์แห่งนี้กระทำการอัตวิบากตกรรม
จนเกิดเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสถิตอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งเหล่าวิญญาณร้ายที่ปรากฏนั้นมันไม่ได้มีแค่ผีหรือตัวละครแปลกๆที่จะมาเขย่าขวัญผู้เล่นได้เสมอประกอบกับเกมเพลย์นั้นมีการกำหนดช่องเก็บของที่น้อยกว่าเกม Survival Horror ทั่วไปจนแทบจะทำให้ผู้เล่นจำเป็นจะต้องลำดับไอเทมในการใช้แทนการเก็บขึ้นมาและไอเทมนั้นมีองค์ประกอบที่แปลกใหม่มากๆอย่างน้ำหนักที่จะกำหนดให้ผู้เล่นบรรทุกไปได้มากน้อยแค่ไหนการบ้าหอบฟางครั้งนี้ดำเนินไปพร้อมกับปริศนาที่มันเกือบจะเป็นเส้นตรงแต่ด้วยมุมมองและเทคโนโลยีภาพที่เหนือกว่าเหล่าผีร้ายพวกนั้นสามารถปรากฏที่จุดใดจุดหนึ่งของมุมกล้องแบบที่คาดไม่ถึงอีกทั้งการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดตัวแรกของเกมนั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีเมื่อเริ่มเกมผู้เล่นจะไม่ได้พวงอยู่แค่การเก็บของแต่การเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เสมอการต่อสู้และป้องกันตัวเองนั้นผู้เล่นก็มีครับแต่ด้วยความสามารถที่ตัวละครเอกของเรานั้นเป็นแค่นักสืบง่อยๆจะไปสู้ปีศาจก็เป็นเรื่องลำบากแถมแย่กว่านั้นครับอาวุธบางชนิดก็สามารถแตกหักได้ปัจจัยสำคัญของเกมสยองขวัญอย่างความมืดเองก็มีความสำคัญAlone in the Dark จะเอาความมืดมาให้ผู้เล่นทันทีหากไม่มีไอเทมส่องสว่างการกระทำของผู้เล่นนั้นถูกทำใหม่ให้ต่อยอดมาจากเกมสยองขวัญทั่วไปการสำรวจห้องเพื่อหาไอเทมนั้นจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ไปพร้อมกับผู้เล่นตัวเกมนั้นได้แรงบันดาลใจมาอย่างหนักหน่วงจากภาพยนตร์ของเอ็ดการ์โพถ้าให้เจาะจงก็จะเป็น The Fall of the House of Usher และองค์ประกอบของเสียงเพรียกกังวานจากตำนานคทูลูเจ้าผู้เก่าแก่และยิ่งใหญ่จากการสัมภาษณ์มากมายบรูโน่บอนเนลนั้นได้รับอิทธิพลของหนังสยองขวัญที่มันต้องมีความมืดเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับชมนั้นรับรู้ถึงภัยได้ง่ายและความมืดนี่เองที่อยากจะให้มันเป็นส่วนหนึ่งของเกมไปเลยและชื่อเกมเลยต้องมีคำว่ามืดอยู่ในนั้นครับไอเดียตั้งต้นของชื่อคือ Scream in the Dark หรือ Dark เฉยๆก็มีแต่สุดท้ายแล้วก็ได้ทีมงานขัดเกลาชื่อไปเรื่อยๆจนมาลงตัวที่ Alone in the Darkในทีแรกนั้นจะนำเสนอด้วยภาพสแกนจากสถานที่จริงแต่แน่นอนมันยิ่งใหญ่เกินตัวไปอย่างมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีในยุคนั้นจนท้ายที่สุดทีมงานจำเป็นจะต้องวาดฉากหลังแบบปิดแมปกันเองและเอาไปพรีเรนเดอร์ในฉากไอเทมที่เห็นก็จะเป็นผลงานการเรนเดอร์จากการขึ้นโครงของก้อนโพลีกอนกันเองซึ่งไอเทม 2D เหล่านั้นจะเป็นการพรีเรนเดอร์ไปพร้อมกับแผนที่ไปเลยและด้วยปัจจัยสำคัญอย่างการพรีเรนเดอร์นี่เองมุมกล้องที่เหมาะสมก็คือมุมกล้องคงที่กระนั้นการที่เกมอิงมาจากอิทธิพลของ HP Lovecraft แต่ก็ไม่อยากให้มันเป็นการสวมบทจนเกินไปเพราะมิฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากนักอีกอย่างบอนเนลอยากจะสร้างเกมสยองขวัญไม่ใช่เกมของคทูลูอีกกิมมิคที่มันน่าจะตื่นตาตื่นใจมากครับคือใน Alone in the Dark นั้นผู้เล่นสามารถเลือกเพศได้ครับว่าจะเล่นเป็นตัวละครเพศชายหรือเพศหญิงแต่เหตุผลที่น่าสนใจอีกอย่างที่มีการเพิ่มตัวละครหญิงเข้าไปนั้นคือการเพิ่มความหวาดกลัวและวิตกกังวลเมื่อผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวนั้นอารมณ์ของผู้เล่นเหล่านี้คาดการว่าจะปรากฏไปพร้อมกับการเล่นและการกระทำทุกอย่างอ่านหนังสือหาไอเทมหนีการไล่ล่าและต่อสู้ซึ่งแม้จะเป็นเพศชายก็ตามแต่การถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจากการตอบสนองไปสู่การเสียชีวิตของตัวละครจะเป็นการสะท้อนการลงมือของผู้เล่นเองแม้ว่าทุกอย่างที่ว่ามานี้มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แห่งยุคเฟดริกเรโนลและยาเอลบอรอสผู้กำกับและศิลปินงานอาร์ตของ Alone in the Dark กลับไม่รู้สึกชื่นชมผลงานของพวกเขาเลยจากการปรากฏของบั๊กซึ่งทั้งสองนั้นเชื่อว่ามันจะส่งผลไปถึงผู้เล่นอย่างง่ายดายแต่กลับกันนั้นไม่ใช่เลยครับ Alone in the Dark ถูกมองข้ามเรื่องบั๊กตัวละครที่ดีไซน์ยังไม่ถึงแก่นและองค์ประกอบอื่นๆที่ว่ามานี้ถูกกลบด้วยกลไกของเกมที่ตอบสนองต่อผู้เล่นการเผชิญหน้าแบบไม่ทันตั้งตัวเสียงบรรยากาศที่กินขาดและเต็มเปี่ยมไปด้วยความหลอนที่จะเติมเต็มและกระตุ้นจินตนาการของผู้เล่นเองการจดจ่อต่อบางอย่างนั้นหากเพียงได้ยินแม้แต่เสียงเล็กน้อยจะทำให้สติผู้เล่นฟุ้งซ่านได้เลยแม้ว่าเสียงติดส่วนใหญ่จะมาจากกราฟิกและแอนิเมชันโดยเฉพาะในเวอร์ชันของ 3DO ที่ชัดเจนที่สุดมันกลับไม่สามารถทำให้เกมหมดความหลอนได้แม้แต่น้อยเสียงเชื่อชูมาจากทุกสารทิศทุกรายละเอียดที่เป็นที่พูดถึงหรือแม้แต่หน้าจอเกมโอเวอร์ก็ตามที่สำคัญมันได้กลายเป็น Primordial Soup แห่งเกม Survival Horror 3D เกมแรกของโลกและได้ตั้งค่ามาตรฐานสำหรับการทำให้กลัวเมื่อเผชิญหน้าผีร้ายถึงแม้ว่าภาคต่ออีก2ภาคจะไม่ได้โดดเด่นและภาพยนตร์ที่ประยุกต์ปลดเอาไปใช้มันไม่ได้น่าพูดถึงเท่าไหร่แต่เกมเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายเกม Survival Horror 3D ที่ตามมาอีกมาก
หนึ่งในตัวอย่างที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือสัตว์ประหลาดจากนรกขุมลึกสุดที่แคปคอมได้เลือกตัวเลือกที่แปลกใหม่อย่างซอมบี้จากไวรัส Resident Evil เกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของ Alone in the Dark และการต่อยอดมาจาก Sweet Home ของฟูจิวาระเปิดฉากจากทีมตำรวจที่ไปสำรวจคดีฆาตกรรมในพื้นที่ภูเขาอาร์คเล่และถูกโจมตีโดยสุนัขรูปร่างผิดธรรมชาติซึ่งมันฉี่กระชากเพื่อนร่วมทีมอย่างสยองทุกคนที่เจอมันจึงต้องหนีให้สุดชีวิตและได้ไปอยู่ในคฤหาสน์องค์โถงแต่ซ่อนความลับความสยองเอาไว้ Resident Evil ใช้จินตนาการในการสร้างสัตว์ประหลาดจากไวรัสที่กัดกินและแปรเปลี่ยนในสิ่งที่มีชีวิตเหล่านั้นให้ทำมากกว่าการกินเนื้อมนุษย์เสน่ห์และความลี้ลับของไซไฟยังคงถูกส่งทอดต่อมาในคราวนี้ร่างกายของมนุษย์คือผู้ก่อกบฏและต้องการตำแหน่งของผู้ครองโลกกลับมาหมายถึงเฮ้ไม่เอาหรอกนี่เกมสยองจากนวนิยายเหนือจินตนาการของฮิเดอากิเซนะสารร้อยเรื่องราวเกินบรรยายของขุมพลังแห่งเซลที่เรียกร้องมากกว่าอิสระของมันกลายเป็นเกม Survival Horror ของทาง Square อำนาจของพลังที่สั่งเป็นสั่งตายในชั่วอึดใจเปลี่ยนโฮโมเซเปียนเป็นตัวประหลาดสร้างจากเนื้อหนังอันน่าเกลียดน่ากลัวราวกับหลุดมาจากฝันร้ายของผู้เล่นที่จะต้องสวมบทเป็นอายะแปรในการไขปริศนาและกำจัดสัตว์นรกพวกนี้ซึ่งพวกมันไม่ได้อาละวาดอยู่ในพื้นที่เล็กๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นสหรัฐอเมริกาความพิเศษของมันอยู่ที่การใช้องค์ประกอบของการปล่อยพลังทั้งหลายที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับก็เลยกลายเป็นเวทมนต์จากวิทยาศาสตร์ของจริงครับกระนั้นเมื่อเรารับรู้ทุกอย่างย่อมรู้สึกกลัวน้อยลงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ครับและทีมไซเลนต์จากโคนามิเลยขอเสนอความกลัวในรูปแบบใหม่ในเมื่อสิ่งที่ไม่เป็นภัยตกอยู่ในความพิลึกการแยกมันออกเลยกลายเป็นเรื่องยากตัวอย่างง่ายๆเช่นถนนทอดยาวหมอกหนากับร่างเงาที่ไม่ทราบที่มาหรือแม้แต่นางพยาบาลหุ่นอวบอัดอาบเลือดก็น่ากลัวได้เหมือนกันและนั่นคือเสน่ห์ของความสยองที่สร้างจากพื้นฐานของเรื่องปกติในชีวิตอย่าง Silent Hill แถมแผนที่ของ Silent Hill เองก็จะเป็นแบบโมเดลเป็นฉากเรนเดอร์เรียลไทม์ไปเลยครับทำให้ความกลัวนั้นเป็นเนื้อเดียวแต่พิเศษด้วยการออกแบบสัตว์ประหลาดจากความพิถีพิถันของจิตมนุษย์ที่จะสามารถสร้างสรรพสิ่งเพื่อหลอกหลอนตนเองดนตรีประกอบที่พิเศษอีกทั้งคอนเซปต์บาปในใจของฉันและความกลัวจากความไม่รู้ที่ส่งความลึกลับสุดสู่ใจกลางความกลัวของผู้เล่นที่เคยสัมผัสมันตัวอย่างผลงานชื่อก้องโลกเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการถือกำเนิดจากความกล้าและวิธีการนำเสนออันแปลกใหม่การถือกำเนิดของเกมยุค Survival Horror 3D นั้นได้มาจากเกมนี้สืบทอดเจตนารมณ์ของการเอาตัวรอดไปพร้อมกับเรื่องราวสุดเข้มข้นเป็นดั่งมรดกเลอค่าให้กับเกมในยุคหลังๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เอ่ยถึง Alone in the Dark ในฐานะผู้ให้กำเนิดและถ้าหากอยากรู้เรื่องราวของการเป็น Survival Horror ให้มากกว่านี้คงจะต้องเป็นโอกาสอื่นจริงๆครับและเราจะมาถกกันเรื่องนี้ภายหลังแต่ก็กด Subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับทำแน่นอนสัญญาต่อเนื่องไปเลยครับกับการเป็นเกม RPG ที่ดีอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่วงของการเล่าเรื่องของผู้กล้ามังกรและเวทมนต์อย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นกับ Sweet Home ในส่วนของ Cops Party โดยคริสนั้นเลือกใช้กลไกของการสวมบทไปกับการสืบเสาะหาความเป็นความตายที่เปลี่ยนจากคฤหาสน์มาสู่สถานที่ที่น้อยควรจะคาดคิดอย่างโรงเรียนได้เวลาที่เหล่าวัยรุ่นจะได้เผชิญหน้ากับชะตากรรมการนองเลือดและการฆ่าที่ไม่มีวันจบสิ้นมรดกของความสยองจากการบังคับและเผชิญโชคชะตาของเราตัวละครที่เราเลือกได้รับการสานต่อจากยุคสู่ยุคและต่อเนื่องครับกับมรดกของการเป็นเกมแนว Point and Click และต้องสยองขวัญถูกเอามาสานต่อและมีวิธีการเล่าที่ง่ายแต่เหนือกว่าแถมโดดเด่นมากๆและเป็นที่รู้จักอย่างดีในชื่อของ Clock Tower The First Fear ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเด็กสาวที่มีชื่อว่าเจนนิเฟอร์คอยบังคับเธอให้ไปสำรวจหาของและเอาตัวรอดในคฤหาสน์อีกแล้วภายใต้ความงดงามแห่งนี้กลับมีสิ่งลึกลับและสิ่งมีชีวิตที่ปรารถนาเพียงแค่การฆ่าและเลือดความได้เปรียบของ Clock Tower The First Fear คือการนำเสนอโดยการคลิกเป็นส่วนใหญ่ทำให้ผู้เล่นเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตและดูความโหดร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กสาวบริสุทธิ์การประสบความสำเร็จของเกม Horror ในยุค2ทศวรรษก่อนได้เริ่มต้นกลุยทางร่องรอยความหลอนตั้งต้นเป็นค่ามาตรฐานที่สร้างชื่อให้กับชอนราแห่งความกลัวให้เป็นที่รู้จักในยุคมิเลเนียมไอเดียและไฟรักในการทำเกมได้จุดติดและโหมพัดจากคบเพลิงของรุ่นเก่าสู่การเป็นที่รู้จักที่วิดีโอเกมกลายเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วและการสร้างภาพเกิดเป็นความสยองขวัญที่ไม่มีขีดจำกัด
ทั้งทางด้านแรงบันดาลใจและอุปกรณ์อีกต่อไปซึ่งมุมมองที่มอบประสบการณ์ความกลัวได้ดีที่สุดคือมุมมองบุคคลที่1 นี่เองครับและปี2000มันคือจุดเริ่มต้นของยุคนี้พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงก็ลองอัพสเกลให้มันรุนแรงขึ้นไปอีกครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการฆ่าฟันเป็นแค่ส่วนประกอบแล้วจู่ๆมันถูกแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นโดยรวมนั้นมีเกมหนึ่งที่ผู้เล่นจะได้รับความหลอนมาจากเกมสยองขวัญที่ขาดความสามารถในการสู้กลับแต่กระนั้นด้วยการที่ว่าเปิดประเดิมเกม FPS ในช่วงตั้งแต่ปี2000ที่ผ่านมาผู้เล่นจะได้รับอิสรภาพจากการใช้อาวุธเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูและถ้าเกมไหนไม่ได้ให้ปืนมาให้แบบอิ่มหนำสำราญก็จะรู้สึกไม่เต็มอิ่มบรรทัดฐานนี้เลยกลายเป็นข้อบังคับที่เอาออกได้ยากแต่กลับการฆ่าฟันในเฟียเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความอันตรายจากสิ่งลี้ลับที่ไม่ได้นำเสนอแค่สิ่งมีชีวิตที่ฆ่าผู้เล่นในพริบตาเพียงอย่างเดียวผลงาน FPS ที่ฉีกกรอบความเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ที่เราคือนักสู้นักรบยิงกราดได้ทุกคนแต่มาในคราวนี้จากนักรบถูกลดเหลือแค่ผู้เอาชีวิตรอดตัวละครของผู้เล่นที่มีอดีตถูกซ่อนเอาไว้ใต้จิตใต้สำนึกจะต้องท่องไปกับความบ้าคลั่งแห่งนี้และเผยความจริงที่เขาเองไม่อยากจะเจอนักกับเฟียนำเสนอตัวละครที่เราเห็นเป็นส่วนประกอบของร่างกายทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเรากำลังสวมบทเป็นผู้ชายคนนี้จริงๆผสานเข้ากับสมการของเกมสยองขวัญที่งดงามและเป็นที่รู้จักมาจากยุค90ก็ภาพมืดมิดเสียงกุกกักข้างหูและเด็กสาวคนนี้ครับอัลมาเวดเด็กสาวผู้สิงสถิตอยู่ในออร่าแห่งความตายเกินคำอธิบายบนโลกและด้วยความสามารถของเธอกับปริศนาที่ถูกซ่อนเอาไว้เธอสามารถปลิดชีพไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนสัตว์ตัวใดหรือแม้แต่กองทัพใดก็หยุดเธอไม่ได้และเธอต้องการจะเจอกับคุณไม่ใช่ผู้เล่นครับแต่เป็นคุณและผมรับประกันได้เลยว่าอัลมาจะทำให้คุณสะพรึงกลัวในแต่ละครั้งที่เธอปรากฏตัวเฟียนั้นแตกต่างจากการเล่าและเล่นเริ่มต้นนั้นเกมจะมี2เซสชั่นในการเล่นในส่วนของการกราดกระสุนใส่ตัวร้ายที่จะมาโจมตีผู้เล่นโครงสร้างของปุ่มเกมนี้ก็จะแปลกไปนิดหน่อยครับจึงใช้เวลาในการปรับตัวเล็กน้อยซึ่งนั่นเพิ่มของเล่นใหม่ที่ทำให้เกมดูมีรายละเอียดและเห็นถึงผลงานที่เหนียวไกลออกไปอย่าง Reflex Time ผ่านเอนจินที่ใช้อย่าง Jupiter EX ที่ทำงานเมื่อผู้เล่น Active มันขึ้นมาจะทำให้เกมช้าลงเอฟเฟคในเกมจะดูดีมีมิติรายละเอียดของแสงและสีตื่นเต้นเร้าใจทุกครั้งที่ได้เหนียวไกลจนผู้เล่นได้อารมณ์เดียวกันกับฉากบู๊ในโรงน้ำชาจากเรื่อง Hard Boy ให้ความรู้สึกเหมือนกับคุณเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไกลๆแต่ครับคุณลุงเบนกล่าวไว้พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับศัตรูอันใหญ่ยิ่งการเล่าเรื่องนั้นตลอดทั้งเกมผู้เล่นจะถูกทักทายโดยอัลมาด้วยฉากที่ดุและเป็นอิสระและแทบจะเป็นเนื้อเดียวจนแยกไม่ออกว่าตอนไหนที่ผู้เล่นกำลังเผชิญหน้ากับอันตรายและการปรากฏตัวของเธอแสดงให้เห็นแล้วว่าอาวุธของผู้เล่นทำอะไรเธอไม่ได้แม้แต่รอยขีดข่วนประกอบกับปัจจัยในการจัมป์สแกร์ที่ถูกกาละเทศะจนทำให้คุณรู้สึกที่อยากจะวิ่งหนีหรือปฏิบัติตนอย่างไรก็ได้ที่จะไม่ต้องเข้าใกล้เธอให้ได้มากที่สุดและคุณงามความดีตรงนี้เป็นการดีไซน์และออกแบบของทีมงาน Monolith Production ทีมงานได้แรงบันดาลใจมาอย่างหนักหน่วงมาจากเรื่องสยองขวัญของผีโดยเฉพาะหนังสยองขวัญของญี่ปุ่นที่จะเป็นการเผชิญหน้าทางกายภาพมากกว่าการฆ่าให้หมดและกัดกินจิตใจของผู้เล่นไปทีละน้อยผู้เล่นจะรู้สึกว่าเหตุการณ์สยองขวัญจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในข้างหน้าข้างหลังซึ่งมันไม่ใช่การตุ้งแช่แหกขวัญเฉยๆแต่ทำให้รู้สึกหวาดระแวงและกลัวแทนสอดคล้องกับเครกฮับบาร์ดที่เขาเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่าความสยองนั้นเปราะบางอย่างยิ่งคุณสามารถฆ่ามันได้ด้วยการสะกดคำให้มันชัดเจนเกินไปและคุณสามารถบ่อนทำลายมันได้ด้วยความกำกวมเกินไปดังนั้นควรจะให้ผู้เล่นรับรู้ไปทีละนิดจากการเล่าเรื่องเพื่อที่พวกเขาจะได้สร้างทฤษฎีในหัวไปทีละนิดทีละนิดจนเป็นหลักฐานแต่มันก็ยังเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจในเกมนั่นเองนอกจากคุณจะถูกไล่ล่าจากอัลมาศัตรูตัวอื่นๆที่ดูน่ากลัวมันก็มีครับแต่ตัวพวกนั้นเมื่อถึงเวลาพวกเขาก็จะถูกปราบได้และสำหรับอัลมาไม่ใช่เลยฮับบาเสริมว่าการงัดกับพวกกล้ามโตปืนใหญ่มันก็จะจบด้วยการที่ยิงแม่งให้หมดเลยแต่ถ้าได้เห็นตัวอย่างว่าเด็กผู้หญิงคนเดียวกวาดล้างพวกไอเนในพริบตาแล้วน้ำหน้าอย่างคุณจะมีปัญญาไปทำอะไรได้อย่างไรก็ตามตัวของอัลมาได้รับแรงบันดาลใจห่างๆจากเรื่อง Dark Water เพื่อที่จะทำให้เธอดูหลอนแต่ดูคุ้นเคยสุดท้ายคือสิ่งที่ต่อยอดมาจากความเป็นญี่ปุ่นครับคือเสียง
เสียงในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงเอฟเฟกต์หรือเสียงเพลงได้รับการออกแบบในสไตล์หนังสยองขวัญญี่ปุ่นเดะเลยคือคาดเดาไม่ได้ไม่ใบ้อะไรเพราะการจำได้จะทำให้ความกลัวนั้นหายไปเลยการมาถึงของเฟียร์เป็นต้นกำเนิดของอะไรหลายๆอย่างในวงการวิดีโอเกมนอกจากเรื่องของรางวัลที่แห่มาเป็นคันรถที่ทุกคนพอจะเดากันออกหรือเคยได้ยินข่าวในช่วงเวลานั้นถ้ายังจำกันได้ครับในวิดีโอของ Origin ของ FPS เราได้กล่าวแล้วว่าในช่วง 2004-2005 คือช่วงซบเซาของเกมแนวนี้และเฟียร์มากระตุ้นให้ตลาดเกมนี้ท้าทายและกลับมาเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งเกิดเป็นต้นกำเนิดของวิดีโอแนวยูทูบเบอร์สไตล์ Let's Play หรือ Cast Game นะครับด้วยความที่ว่าเกมมันน่ากลัวและท้าทายจนผู้คนอยากจะรู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะแสดงออกมาอย่างไรเมื่อถูกหลอนด้วยผีดิจิตอลความนิยมของเฟียร์เป็นสมการความหลอนที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายและเป็นบรรทัดฐานในฐานะของ FPS Horror และจากความบูมของ FPS นั้นมันได้เกิดเกม FPS Horror ติดตามกันมาแบบไม่ยั้งเลยครับไล่มาตั้งแต่เรื่องราวของ BioShock นำเสนอเมืองใต้น้ำปริศนาที่ชื่อว่า Raptureที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1940แต่ทุกอย่างเงียบกริบไปจนกระทั่งในปี1960หนุ่มที่ชื่อว่าแจ็คประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกจนเป็นเหตุให้เขาได้ดำดิ่งสู่ก้นบึ้งแห่งเมืองร้างที่ไม่ได้มีชาวเมืองมาต้อนรับผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับพวกผิดมนุษย์ไปพร้อมกับพลังพิสดารและที่สำคัญต้องรับมือกับการไล่ล่าของบิ๊กแดดดี้ต่อมาก็จะเป็นผีซอมบี้ที่เร่งฝีเท้าวิ่งมาที่ผู้เล่นภาพเหล่านี้มันยังคงเป็นเรื่องที่ชวนขวัญผวาอยู่และ Left 4 Deadเลือกที่จะทำให้เหล่าซอมบี้ที่เกิดจากไวรัสเหล่านี้เคลื่อนที่ให้เร็วกว่าผู้เล่นผู้เล่นจะรู้สึกถูกไล่ล่าและจำเป็นจะต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาแม้ว่ามันไม่กัดแต่มันจะทำให้ผู้เล่นช้าลงและถ้าผู้เล่นช้าลงเมื่อไหร่ก็นอนกองรอความตายทันทีแถมการกลายพันธุ์ก็เกิดขึ้นเร็วจนกลายเป็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าผู้ติดเชื้ออีกต่อไปแม้ว่าจะให้ผู้เล่นได้สูงสุดถึง4คนแต่การรับมือกับสิ่งมีชีวิตที่มาเป็นฝูงก็ขอให้โชคดีแล้วกันครับเช่นกันกับการต่อสู้กับกองทัพซอมบี้ที่มีสเกลการต่อสู้แบบ4หนอปะทะฝูงศพแต่ย้อนยุคกลับไปในช่วงปี1945ในยุคของสงครามโลกครั้งที่2กับ Call of Duty ที่ดุดิบและอัดความอัปยศของสงครามให้กับทุกท่านรวมไปถึงโหมดที่มาเซอร์ไพรส์ผู้เล่นตอนท้ายอย่างนาซีซอมบี้เหล่ากองทัพซอมบี้นั้นรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้ผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ในบ้านเล็กๆหลังนั้นจมส้นเท้าได้อย่างง่ายดายและสิ่งที่ทหารกล้าเหล่านี้ที่จะทำได้คือปกป้องตัวเองด้วยอาวุธที่มีอยู่อย่างจำกัดเสน่ห์ของการเป็นเกมซอมบี้สุดยอดแห่งยุคทั้ง2เกมนั้นโด่งดังมากขนาดที่ไปอยู่ในบทพูดของแบดเจอร์กับสกินนี่พีทจากเรื่อง Breaking Bad ที่ถกกันว่าซอมบี้เกมไหนน่ากลัวกว่ากันการติดเชื้อคือเอกลักษณ์ของจุดเริ่มต้นในการปะทะกับหาซอมบี้นะครับนั่นแหละแรงบันดาลใจอันเต็มเปี่ยมนี้เริ่มเห็นจนเกิดเป็นความชินตาแต่กลับกัน Stalker เกม First Person Survival Horror ที่อิงมาจากพื้นหลังของไฮยานะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลเพิ่มความเป็นไปได้ที่เหล่าสรรพสัตว์ที่อยู่ในนั้นจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดพวกมันซุ่มโจมตีในมุมลับสายตาและปลิดชีพผู้เล่นที่เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่มีความสามารถมีแค่32ประการของมนุษย์ที่จะถูกช่วงชิงไปโดยพวกมันได้ทุกเมื่ออีกทั้งยังต้องสู้กับพวกโจรตามพื้นที่ต่างๆแม้ว่าเกมตัวภาคแรกนั้นจะออกจำหน่ายในช่วงปี2007ในชื่อของ Shadow of Chernobyl แต่ความสมบูรณ์แบบของ Stalker นั้นตกอยู่ที่ Call of Pripyat ที่ดีไซน์การเล่นหน้าจอบรรยากาศการจัดการทรัพยากรซึ่งนั่นรวมไปถึงการจัดการกระเป๋าและเหล่าอสูรกายที่ซ่อนอยู่ในทุกที่เป็นที่พูดถึงของ Call of Pripyat ส่วนที่เหลือคือไหวพริบและสัญชาตญาณของคุณในแง่ของการเคารพบนวาน Alien Isolation คือตัวอย่างของเกมสยองขวัญที่อิงมาจากจักรวาลของ Alien ที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่มีมาสุดยอดเพชรน้ำงามของ Creative Assembly เกิดเป็นเกมเอาตัวรอดจาก Xenomorph สิ่งมีชีวิตสุดอันตรายผู้คำรามความกลัวนี้มาตั้งแต่ปี1979ด้วยการดีไซน์เครื่องไม้เครื่องมือของมันยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเอเลี่ยนไว้อย่างครบครัน AI ที่เหนือล้ำสร้างความแตกต่างและหวาดผวาในทุกมุมประตูที่คุณเดินผ่านจริงอยู่ที่คุณสู้กลับมันได้ด้วยอาวุธหลายประเภทแต่คุณจะมีเวลาพอที่จะมองเห็นมันหรือหลังจากผ่านช่วงของ FPS Horror แล้วเกมอื่นๆก็ตบเท้าเข้ามาเสมอครับบางเกมก็ต่อยอดจากภาคต่อและเป็นความสยองโดยเฉพาะตัวบ้างก็เกิดขึ้นมาใหม่และในช่วงตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเกมสยองขวัญจากค่ายเกมใหญ่ๆก็ประเดียงประดามาให้เห็นและเล่นกันแต่ในส่วนของค่ายเกมใหญ่ๆนั้นมันมีปัญหาเรื่องของการลงทุนที่สูงความคาดหวังที่ต้องการให้มันปริ้นตังออกมาเป็นฝน
แต่ในอินเทอร์เน็ตเองก็มีความสนใจที่ผุดขึ้นมานับไม่ถ้วนอิทธิพลของคลิปปี้พาสต้าเรื่องเล่าสยองขวัญและกลไกบางอย่างที่ค่ายเกมใหญ่ลืมเอาไปประยุกต์ใช้ตลาดเกมอินดี้จึงเป็นผู้ตอบสนองชิ้นส่วนที่หายไปด้วยภูมิปัญญาที่พวกเขามีและเอนจินที่เปิดกว้างในตลาดความนิยมของมันจึงพุ่งทะยานภายในไม่ช้า RPG Maker นั้นเป็นแพลตฟอร์มของเกมที่ง่ายต่อการสร้างโดยอิสระที่มากกว่าในการเล่าเรื่องและความลับจากต้นแบบที่กุยทางมาแล้วไม่ว่าจะเป็น Sweet Home Cops Partyเกิดเป็นแนวทางของ RPG Puzzle Horror ที่ได้เกิดขึ้นโดย No Props RO นี้แปลงง่ายๆก็ปีศาจตัวม่วงนะครับเป็นเกมที่อิงมาจากเสน่ห์ของความสยองขวัญสมัยก่อนที่ตั้งอยู่ในคฤหาสน์ลึกลับอีกแล้วจนไปพบเจอกับห้องต่างๆและที่สำคัญการไล่ล่าของปีศาจที่เรียบง่ายไม่จำเป็นจะต้องอาศัยโมเดล3มิติแต่ปลุกความกลัวได้ในพริบตาหนึ่งในเกมที่สร้างชื่อให้กับยูทูบเบอร์สาย Let's Play หรือ Cast Game นะครับตามภาษาบ้านเราแหละถ้าไม่รวม Amnesia The Dark Descent มันก็จะเหมือนกับภาพวาดที่ไม่มีการลงสีกูรู้ว่าภาพขาวดำบางทีมันก็สวยและเปรียบเทียบการกรีดร้องของผู้เล่นเหล่านั้นเป็นตัวสะท้อนความหวาดกลัวที่คาดไม่ถึงเมื่อได้เจอกับเหล่า Gatherers ทาสรับใช้ในคฤหาสน์ของอเล็กซานเดอร์เบรนเดนเบิร์กที่จะคอยออกมาโจมตีผู้เล่นโดยไม่ให้สัญญาณมาก่อนทุกที่ที่ผู้เล่นไปมันสามารถปรากฏได้เสมอแถมกลไกการทำให้สายตานั้นปรับชินกับความมืดเป็นกิมมิคที่เพิ่มมาได้อย่างเหมาะเจาะและชาญฉลาดเป็นดั่งการลุ้นไปในตัวว่าระหว่างการปรับการมองเห็นกับการเสียชีวิตอะไรจะมาถึงผู้เล่นก่อนอย่างที่กล่าวไปครับเรื่องราวในอินเทอร์เน็ตนั้นมันมีความสนใจมากมายและเรื่องราวของครีปปี้พาสต้าอย่างสแลนเดอร์แมนชายร่างโย่งไร้หน้าตัวขาวซีดผู้ถูกถ่ายติดในมุมลับของรูปภาพสัตว์ประหลาดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก HP Lovecraftถูกนำเสนอเป็นเกมโดย Parsec Production นำเสนอในมุมมองของบุคคลที่1มุมมองที่เป็นดั่งผงชูรสของวิดีโอเกมเป้าหมายคือการหากระดาษทั้ง8แผ่นในป่ากว้างใหญ่และหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเห็นคุณในความมืดมีไฟฉายให้ใช้แต่ก็นั่นแหละครับจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราเห็นในสิ่งที่ไม่ต้องการด้วย Slender the Eight Pages นั้นเป็นเกมที่เปิดประเด็นความนิยมในเกมอินดี้สยองขวัญที่เกิดเป็นความนิยมเรื่อยๆแบบหยุดไม่อยู่เลยครับและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมสยองขวัญที่ไม่จำกัดอยู่แค่ Creepypasta ได้ออกมาอารวาสและมีตัวตนทีนี้ขอเซสชั่นให้ของน่ารักๆหน่อยครับสำหรับ Five Nights at Freddy's ที่เป็นตัวแทนของ Point and Click ชอนราที่หายไปตามกาลเวลาและตื่นขึ้นมาอีกครั้งในยุคของเกมอินดี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นยามที่เข้าไปรับงานดูแลเหล่าหุ่นยนต์บันเทิงในร้านอาหารพิซซ่าที่มีหุ่นยนต์ชูโรงอย่างเฟรดดี้แฟสแบร์ชิก้าบอนนี่และฟ็อกซี่ในค่ำคืนอันแสนสงบสุขนั้นพวกมันเดินเองได้ครับเคลื่อนไหวอย่างน่ากลัวและมันกำลังเดินมาที่ห้องของผู้เล่นผู้เล่นจะต้องคอยสังเกตการพวกมันและอยู่รอดจนถึงเช้าแต่ Five Nights at Freddy's นั้นมีภูเขาน้ำแข็งซ่อนเอาไว้อยู่และมันได้ทอดยาวราวกับไม่อยากให้ผู้เล่นได้ค้นพบมันการเล่าเรื่องที่คมคายและเป็นสไตล์ของสกอตต์คอร์ตันเกิดเป็นความอยากติดตามของแฟนๆเข้าไปเรื่อยเช่นกันกับ Creepypasta ในจักรวาลของสถาบันที่สละเลือดและรีดเลือดเพื่อทุกข์ SCP Containment Breach เป็นเกมอินดี้ของ Jonas Rikkonen มอบประสบการณ์การอยู่ในสถาบันในวรรณะต่ำสุดที่เต็มไปด้วยสิ่งของที่มากกว่าคำว่าลึกลับผู้เล่นกำลังถูกพาไปทดลองในแบบเที่ยวเดียวจบแต่จู่ๆทุกอย่างก็เกิดความโกลาหลและความวุ่นวายเกิดต่อเนื่องดังโดมิโนเป็นผลให้ผู้เล่นในฐานะ D9341 ต้องท่องไปในสถาบันแห่งนี้และเผชิญหน้ากับพวกมันอย่างเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่ไอ้เท่าเนื้อเน่าเดินผ่านครับรูปปั้นที่จะขจุเมื่อคุณไม่มองมันหรือกิ้งก่าที่ไม่มี Containment Breach เปรียบได้ดังการเป็นที่รู้จักของชุมชน SCP และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมที่ตั้งอยู่ในจักรวาลเดียวกันออกมาเรื่อยๆจะว่าไปเกมจากมอสแหละที่กลายเป็นที่โด่งดังจากไอเดียเหลือเชื่อของ Cry of Fear คือเกมที่ดัดแปลงมาจากเอนจินของเกม Half-Life แล้วดีไซน์ใหม่ออกมาจนดูโรคจิตผู้เล่นมีอาวุธให้ได้ต่อสู้กับปีศาจที่กรีดร้องอย่างสยดสยองสถานที่ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปจนผิดจากความทรงจำที่เคยเจอและที่สำคัญเนื้อเรื่องนี่แหละครับที่เป็นหนักปัจจัยที่ทำให้ Cry of Fear กระตุกผู้เล่นด้วยความโหดร้ายในความคิดก็ทำยังไงได้ครับจิตใจเป็นสถานที่ที่อันตรายหนึ่งในแนวคิดของวิดีโอเกมสยองขวัญที่เกิดขึ้นมานานแสนนานคือการเป็นเป้านิ่งและสู้กลับไม่ไ
กิมมิกนี้ที่รับต่อๆกันมาสำหรับการเป็นผู้อ่อนแอและ Red Barrel เอาจุดนี้มาขยายสเกลให้กับทุกอย่างเกิดเป็น Outlast เกมสับตีนแตกวิ่งหน้าตั้งให้ไกลจากกลุ่มคนที่ไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีกต่อไปในสถาบันที่ทดลองบางอย่างที่เปิดเป็นโรงพยาบาลบ้าบางหน้าและผู้เล่นจะต้องเปิดโปงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกล้องวิดีโอซึ่งเกมยังคงเมตตาให้โหมดเปิดภาคกลางคืนได้อยู่ชีวิตเหมือนจะง่ายครับแต่ไม่ใช่คุณคนเดียวที่วิ่งได้เพราะพวกเขาเหล่านั้นก็วิ่งได้เหมือนกัน Outlast จึงเป็นเกมวิ่งไล่จับที่แลกด้วยชีวิตอีกทั้งดนตรีในเกมก็เป็นส่วนเสริมให้ผู้เล่นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาต่อมาในปี2016สตูดิโอเล็กๆอย่าง Mad Virtual Reality ได้ประเดิมชิมรางและหยิบยื่นความสยองให้กับตลาดเกมสยองขวัญอินดี้ให้ได้รับรู้กันพื้นหลังที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วครับสำหรับโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยบางคนก็ล้มเหลวที่จะพยายามหนีความตายพื้นหลังจากฉากของโรงพยาบาลไทยที่กลายเป็นสถานที่สำคัญหลักทำให้อารยาเป็นเกมที่ปลุกกระแสให้เกมสยองขวัญในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักซึ่งต่อมาเลยก็จะเป็นผลงานจากไทยบ้านเราอีกครั้งกับสตูดิโอเล็กๆอย่างอิกดราซิลกรุ๊ปที่ได้ผลิตผลงานเกมสยองขวัญออกมาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของความสยองสไตล์ไทยๆ Home Sweet Home เกมที่หยิบยื่นปมของหญิงสาวในชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยทั้งชุดนางรำและชุดนักศึกษาการตีความเรื่องการสยองขวัญในแบบไทยๆการใส่บทสวดเพื่อกระตุ้นความไม่รู้ของผู้เล่นให้ร้อนถึงขีดสุดแต่สุดท้ายแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาของการเผชิญหน้ากับผีผู้เล่นมักจะเลือกที่จะหนีแทนที่จะเผชิญหน้าใช่ไหมครับแต่ในโลกความเป็นจริงก็มีกลุ่มคนจำพวกหนึ่งที่ตั้งรับการปรากฏตัวของพวกมันและชื่นชอบงานของพวกเขาเสียด้วย Phasmophobia คือเกมที่ตั้งชื่อตามโรคกลัวผีแต่ให้หน้าที่ผู้เล่นเป็นคนสวมบทบาทคนล่าผีในเกมผู้เล่นไม่ต้องหนีหรือฆ่าผีแต่งานที่ต้องทำคือการตามหาหลักฐานของการมีตัวตนของพวกมันอยู่กลยุทธ์ที่ผีในแต่ละตัวจะใช้นั้นก็จะไม่เหมือนกันแม้แต่ตนเดียวหลักฐานแต่ละอย่างเป็นตัวกำหนดว่าผู้เล่นกำลังเผชิญหน้ากับผีประเภทใดและถ้าเกิดมันเลือดขึ้นหน้าเมื่อไหร่และอยากจะพาคุณไปอยู่ด้วยก็หาเส้นทางหลบหนีรอไว้ละกันโทรปของความกลัวอย่างหนึ่งคือการที่ผู้เล่นสัมผัสได้ว่าผู้เล่นไม่ใช่ผู้บังคับเกมอีกต่อไปเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจครับและเป็นเอกลักษณ์อย่างเดียวเท่านั้นที่วิดีโอเกมจะให้กับผู้รับสื่อได้ทางเดียวผมเลยขออนุญาตยก2สุดยอดเกมที่ผมเคยได้เล่นและเคยได้ประสบกับมันจริงๆการกลายร่างของเกมสยองขวัญในช่วงหลังจากปี2015นั้นมันแทบจะไม่มีข้อจำกัดและทีมซาวาโตได้ปล่อยเกมจีบสาวสดใสดีต่อดวงใจมั้งโดกิโดกิ Literature Club เป็นเกม Psychological Horror ที่เข้าใจมุมมองของมนุษย์และสิ่งที่เหมือนมนุษย์ได้อย่างสุดยอดด้วยภาพรวมของเกมที่ทำให้ผู้เล่นกาดตกและลืมเรื่องกลไกในการรับมือกับความสะเทือนใจผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์การอยู่ร่วมชมรมกับหญิงสาวสวยทั้ง4กับเนื้อเรื่องชวนใจหายความปรารถนาจากความโดดเดี่ยวและปริศนาที่โลกอินเทอร์เน็ตลุกเป็นไฟเมื่อได้ค้นพบกับมันและสุดท้ายของวิดีโอนี้ที่ผมอยากจะพูดถึงมันจริงๆ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  The only me is me. Are you sure the only you is you? ในการสูญเสียมากมายนั้นวงการของวิดีโอเกมได้สูญเสียเด็กคนหนึ่งที่เปรียบเสมือนการตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ครับกับการชิมรางความสยองขวัญของคนบ้าฮิเดโอะโคจิมะผู้ที่ดึงเสน่ห์ของเกมในตำนานของค่ายโคนามิมาต่อยอดให้กับผู้เล่นไม่รู้สึกสบายใจและเกิดเป็นความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้เหมือนกับที่เคยทำในปี1999PT เป็นเกมสยองขวัญเกมแรกของ Kojima Production ผลิตโดย 7780 Studio ทักทายผู้เล่นด้วยข้อความที่กำกวมและดูเหมือนจะไม่มีความหมายหรือนัยยะที่ชัดเจนผู้เล่นถูกทักทายและเอามาอยู่ในห้องมืดทึบและเมื่อประตูถูกเปิดออกคุณจะพบว่าคุณอยู่ในห้องโถงทางยาวสองข้างทางมีกรอบรูปหลากหลายแบบขวดเหล้าและเศษขยะมีอยู่ในทุกมุมบ้านหนึ่งในเหล่าเศษขยะนั้นคือขนมหวานช็อกโกแลตและยาเม็ดจำนวนหนึ่งนาฬิกาบอกเวลาอยู่ว่าอีก1 นาทีจะเที่ยงคืนเลี้ยวขวาจะเจอกับห้องน้ำพร้อมกับเสียงเด็กร้องไห้ในนั้นไม่ไกลกันนั้นมีโต๊ะพร้อมกับวิทยุที่รายงานข่าวเครื่องหมายคำพูดเปิดข้ายกครัวเครื่องหมายคำพูดปิดแถมมันยังไม่ได้เกิดในปีนี้เป็นครั้งแรกเสียด้วย
ทางซ้ายคุณจะพบกับประตูที่เปิดออกไปข้างนอกได้และฝนที่ตกหนักซัดมาโดนหน้าต่างเกิดเป็นเสียงก้องกังวานไปทั้งบ้านประตูนั้นล็อกและออกไปไม่ได้จึงเหลืออยู่ทางเดียวที่เป็นขั้นบันไดต่ำลงไปสู่ประตูที่จะเปิดประตูไปสู่ห้องถัดไปแต่มันไม่ใช่เลยครับสิ่งที่ต้อนรับคือห้องเดิมการจัดวางเหมือนเดิมและบางอย่างที่เปลี่ยนไปสำหรับคุณโดยเฉพาะนี่คือคำอธิบายเกมผลงานของสตูดิโอของตะลุงคนบ้าแต่คราวนี้ผลงานของโคจิมะโปรดักชั่นโจมตีผู้เล่นด้วยเสียงซากเด็กทารกการฆาตกรรมและบรรยากาศที่เป็นการคารบบนวานและสร้างใหม่ให้น่ากลัวยิ่งขึ้นในเบื้องต้นผู้เล่นไม่ได้ถูกบอกรายละเอียดเลยแม้แต่น้อยไม่แม้แต่เสียงหรือหน้าตาของตัวละครผู้เล่นจำเป็นจะต้องไขปริศนาในห้องวนลูปนรกนี้เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงของมันเหนือล้ำในเชิงของการเล่าเรื่องณจุดหนึ่งผู้เล่นจะถูกโจมตีโดยผีตนหนึ่งที่ชื่อว่าลิซ่าซึ่งห้องวนลูปและลิซ่านี่เองที่เป็นที่พูดถึงผู้เล่นที่ได้สัมผัสเกมนี้จริงๆจะเริ่มเกิดข้อสงสัยที่มีมากกว่าฉันจะออกไปจากห้องนี้ได้อย่างไรจุดขึ้นมาในจิตใจของผู้เล่นการตั้งคำถามนั้นรวมไปถึงว่าทำไมถึงมีผีเด็กทารกห้องนี้คือที่ไหนฉันต้องทำอย่างไรต่อหรือแม้แต่นี่ใช่เกมจริงๆหรือประสบการณ์ของผู้เล่นนั้นเป็นที่จดจำอย่างมากทั้งการนำเสนอด้วยภาพและเสียงในเกมไม่มีห้องให้สำรวจไม่มีไอเทมในเกมไม่มีตัวละครไล่ล่าผู้เล่นมีแต่คุณกับความรู้สึกที่ถูกจ้องมองตลอดเวลาแถมเกมเองก็ดูเหมือนว่าไม่อยากให้คุณดำเนินเกมไปต่อซะด้วยแต่กระนั้นผู้เล่นบางคนก็รู้ว่าควรจะทำอย่างไรถึงจะผ่านเกมนี้ไปได้ซึ่งรางวัลของผู้ชนะผ่านเกมนี้ได้คือการเปิดเผยว่า 7780 Studio กำลังทำงานชิ้นใหญ่ที่เป็นการรวมพลดาวใหญ่ยักษ์ของวงการสื่อสยองขวัญมาร่วมมือกันสร้าง Silent Hills เกมเมืองหาผีที่โด่งดังในยุค90และเงียบหายไปสักพักแต่การได้คำตอบแค่นี้มันไม่ได้ตอบคำถามสำหรับผู้เล่นอะไรมากมายนักเลยและไม่ว่าคุณจะรู้มาจากการเล่นจริงหรือติดตามยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ตามมันไม่ได้ตอบคำถามที่อยู่ในใจผู้ที่สนใจเกมนี้แม้แต่น้อยเลยครับและที่นี่นี่เองที่อินเทอร์เน็ตได้ลุกเป็นไฟเกิดเป็นไกด์พาผ่านเกมที่ผู้เล่นได้แกะรหัสของปริศนาตัวอักษรจนนำไปร้อยเรียงกับเรื่องราวคัมภีร์ไบเบิลและได้เป็นชื่อจำเพาะที่ผู้เล่นจะเป็นจะต้องพูดใส่ไมโครโฟนที่คอนโทรลเลอร์ PlayStation 4เพียงเพื่อให้เกมดำเนินต่อไปบางคนก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแกะปริศนานี้จนได้พบความลับของเกมเข้าไปเรื่อยๆความลับล่าสุดของ PT ที่เพิ่งจะถูกพบล่าสุดนั้นคือปี2020ตัวอย่างความน่ากลัวที่เป็นที่พูดถึงคือผีลิซ่านั้นอยู่ข้างหลังผู้เล่นมาตลอดเวลาตั้งแต่ออกมาจากห้องและนี่คือการทำให้เกมน่ากลัวด้วยความลับที่มาจากการค้นพบยิ่งหายิ่งเจอยิ่งกลัวด้วยวิสัยทัศน์ของโคจิมะในความพยายามที่จะทำให้ผู้เล่นฉี่ราดกางเกงถึงแม้ว่าโคจิมะจะเป็นคนกลัวหนังผีก็ตามครับแต่ใครกันล่ะที่จะนำเสนอความน่ากลัวของผีได้เท่ากับคนที่กลัวผีการรังสรรค์ PT ของโคจิมะนั้นมีแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์สยองขวัญหลายร้อยเรื่องปริศนาซ่อนความลับทั้งหมดนี้เพื่อต้องการให้ผู้เล่นนั้นรู้สึกกลัวเกมโดยที่ไม่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งแม้ว่าจะมีการเอ่ยถึงเลือดการฆาตกรรมแต่ในเกมไม่มีฉากความรุนแรงเพื่อเอามากระตุ้นขวัญเหมือนกับเกมสยองขวัญในช่วงเวลานั้นแม้แต่น้อยอีกทั้งมันยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์อันเหนือล้ำที่มีเฉพาะ Silent Hill เท่านั้นที่จะทำได้ตัวอย่างเช่นทางเดินเชื่อมต่อไปสู่ห้องถัดไปหากมองดูจากแผนผังที่ตัวละครได้ดำเนินไปนั้นจะมีลักษณะเป็นทางเดินหมุนเกลียวลดเลี้ยวลงไปซึ่ง Silent Hill ชื่นชอบที่จะใส่มันลงไปในแต่ละภาคเลยครับพ่วงด้วยมันสมองของความน่ากลัวจากทั้งสองฝั่งจากฝั่งตะวันออกอย่างจุนจิอิโตและกิเยโมเดลโตโรจากฝั่งตะวันตกความลับในทางเดินถงบ้านที่บังคับวนซ้ำจนคายออกมาใส่หน้าคุณเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตามตัวฉันคือตัวฉันเท่านั้นแน่ใจอย่างไรว่าตัวคุณคือตัวคุณจริงๆแต่ก็อย่างว่าครับไฟสุดท้ายที่อินเทอร์เน็ตหยิบยื่นให้คือการที่โคนามิตัดสินใจยกเลิกโครงการ Silent Hills ทั้งหมดแถมลบตัวเกมที่โหลดได้ประหนึ่งว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนี่คือไฟแค้นของผู้เล่นและผู้ที่สนใจเกมนี้มาตลอดไฟนี้ถูกส่งต่อด้วยการรีเมค PT ขึ้นมาของแฟนๆแต่ด้วยข้อกฎหมายที่โคนามิถืออย่างเป็นธรรมจึงสั่งยกเลิกเกมนี้ไป
แม้ปัจจุบันจะมีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการมาถึงของ Silent Hills ที่โคจิมะจะทำเองก็ตามหรือว่าข่าวลือไม่ว่าจะเรื่องราวในปัจจุบันยังไม่สามารถทำให้ผู้เล่นลืมการมีอยู่ของ PT และ Silent Hills ในปี2014ได้เลยสุดท้ายของ PT คือมันเป็นค่ามาตรฐานให้กับเกมอินดี้ขณะที่เกิดเป็นการตั้งคำถามของความเหมือนของ Resident Evil 7ที่ตัดสินใจกลับไปสู่ความต้องการที่จะเป็น FPS ตั้งแต่แรกว่าแท้จริงแล้วนั้น PT อาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนลึกลับของมันหรือไม่อย่างแรกเลยผมต้องยอมรับว่ามีหลายเกมที่เป็นเอกลักษณ์และผมตัดสินใจเอามันออกไปเพราะว่าเหตุผลหลักๆในการเป็นเกมสยองขวัญนั้นมันมีมากซะเหลือเกินครับและในช่วงเวลาหนึ่งของวงการเกมก็ได้มีการแยกประเภทของเกมสยองขวัญที่จำแนกชัดเจนมากขึ้นจนมันเยอะและแตกแขนงออกไปกว้างมากกว่านี้ผมเองต้องเรียนตามตรงว่าเสียดายและเสียใจจริงๆที่ไม่สามารถพูดถึงได้หมดแต่กระนั้นถ้าเวลามาถึงชอนร่าย่อยของวิดีโอเกมสยองขวัญจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ผมตั้งใจนำเสนอให้กับผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอนและถ้าต้องการจะแสดงความรู้สึกต่อเกมสยองขวัญใดๆที่ทุกท่านเคยประสบมาคอมเมนต์ด้านล่างเป็นของท่านแล้วครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักน้อยๆแต่รักนานๆนะจ๊ะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสำหรับในวิดีโอน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอน่าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ